การให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแอมคะไม่ทราบว่าผู้ร่วมนำเสนอผลงานนะคะเข้ามาครบทุกคนหรือยังคะค่ะตอนนี้แอมเช็คได้4ท่านค่ะที่ขมีอตามรายชื่อนะคะเข้ามคา่ะสี่ท่านนะคะค่ะคแต่ะ่ท่านแรกเข้ามาแล้วนะคะคุณอานุนบุญสูงอะค่ะค่ะค่ะก็ท่านี้ระหว่างนี้นะคะจะขอชี้แจงนะคะการนำเสนอให้กับท่านที่เข้ามาก่อนนะคะก็การนำเสนอนะคะจะมีเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะโดยมีเวลาสำหรับการนำเสนอนะคะทั้งหมด12นาทีนะคะครั้งแรกเนี่ยพอผู้นำเสนอไปแล้ว10นาทีจะมีกริ่งกดนะคะเจ้าหน้าที่จะกดกริ่ง1ครั้งนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะพอผ่านไปอีก2นาทีนะคะคือ12นาทีเนี่ยนะคะก็จะกดกริ่ง2ครั้งนะคะค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พอ12นาทีปุ๊บเนี่ยผู้นำเสนอก็คือหยุดนำเสนอนะคะเพราะว่าอีก3นาทีอะค่ะจะเป็นเวลาของการถามตอบนะคะก็จะเป็นดังนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ทราบว่ามีผู้นำเสนอเข้ามาเพิ่มหรือว่าครบหรือยังคะก็อาจจะยังทั้งหมดจะมีผู้นำเสนอ9ท่านนะคะค่ะอาจารย์เพิ่มนิดนึงนะคะเวลาครบ15นาทีเนี่ยเนี่ยแอมจะรัวกริ่งรัวๆเลยเพื่อเตือนว่าครบเวลา15นาทีแล้วให้ทุกท่านหยุดค่ะคำถามตอบหยุดได้ถามค่คะำถามด้วยใชค่่ะเราจะรัวแบบ
เนี้ยค่ะอาจารย์โอเคค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพอผู้เข้าร่วมนะคะนำเสนอครบทุกท่านแล้วจะมีการชี้แจงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะค่ะรบกวนทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะเปิดวิดีโอเพื่อเช็คกันการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ในการเข้าร่วมประชุมให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ท่านที่เข้าร่วมแล้วนะคะก็จะมีคุณอานนท์บุญสูงคุณธนาธรคุณอธิภูคุณพรเฉลิมแล้วก็คุณธราพงศ์นะคะตอนนี้มีเข้า5 ท่านแล้วค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะคุณอานนท์เหมลาเข้ามาหรือยังคะคุณพาอะไณริครพับัฒน์อ๋อคเุข้ณาอมาาแนล้วนท์เหมลาค่ะคุณพานุพัฒน์เข้ามาหรือยังคะคุณจาดูนถ้าเข้ามาแล้วส่งเสียงให้นิดนึงนะคะคุณบรรจงเข้ามาหรือยังคะน่าจะขาดอีก3 ท่านนะคะเดี๋ยวจะมีแชทแจ้งลำดับการนำเสนอไปทางช่องแชทนะคะตั้งแต่ลำดับที่1 ถึง 9นะคะค่ะระหว่างที่รอท่านที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะรบกวนสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับ
ท่านที่เข้ามาแล้วนะคะมีท่านใดยังเปลี่ยนแบ็กกราวด์การประชุมไม่ได้บ้างคะครับผมครับเปลี่ยนตรงไหนครับค่ะไม่ทราบว่ามีสวัสดีครับคุณธนาธรเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไม่ได้ใช่ไหมครับผมคุณธนาธรเข้าจากเบราว์เซอร์หรือเข้าจากโปรแกรมครับเบราว์เซอร์ครับถ้าเบราว์เซอร์จะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไม่ได้ครับแต่ถ้าท่านพอมีเวลาแล้วกดธนาธรเข้าในไปใช้โปรแกรมถึงจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับได้ครับแต่หูท่านลำดับที่2หรองั้นไม่เป็นไรครับน่าจะไม่เป็นไรครับก็คือเอาตามนี้ก็ได้ครับครับหรือไม่งั้นครับได้ครับตามนี้ก็ได้ครับครับใช่ไหมครับค่ะค่ะตอนนี้ทุกท่านเข้ามาเกือบครบแล้วนะคะคุณพานุพงศ์เข้ามาแล้วหรือยังคะรบกวนส่งเสียงให้หน่อยนะคะพานุพัฒน์ค่ะพานุพัฒน์ศิริวัฒน์ค่ะเข้ามาหรือยังคะคุณจาดูนแผ่นสุวรรณค่ะเข้ามาหรือยังคะคุณบรรจงบัวนาคเข้ามาหรือยังคะค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนเปลี่ยนแบ็กกราวด์งานประชุมให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปโดยการแคปเจอร์หน้าจอไว้ค่ะ
ก็ได้เวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะดิฉันปนัดดากสิกิจวิวัฒนะคะรับหน้าที่เป็นประธานของเซสชันนี้นะคะส่วนรองประธานนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐีอธิกคุณากรค่ะสวัสดีคค่ระัอบาจารย์ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตชี้แจงรูปแบบและเวลาของการนำเสนอนะคะให้ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้ง9ท่านนะคะได้รับทราบนะคะผู้นำเสนอนะคะจะมีเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะในการนำเสนอผลงานนะคะโดยจะมีเวลานำเสนอ12นาทีและมีเวลาตอบคำถามนะคะอีก3นาทีนะคะผู้นำเสนอถ้านำเสนอผลงานผ่านไป10นาทีแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องนะคะกดกริ่ง1ครั้งค่ะก็ลองกดกริ่งแอมลองกดกริ่งตัวอย่างให้ฟังเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะก็คือจะเตือนว่าอันนี้เวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะคะถ้าเกิดเวลานะคะผ่านไป12นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ประจำห้องก็จะกด2ครั้งค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำเสนอผลงานนะคะให้หยุดนำเสนอแล้วก็จะมีประธานเซสชันแล้วก็รองประธานเซสชันเนี่ยจะถามคำถามนะคะเพื่อให้มีเวลาถามตอบอีก3นาทีนะคะเมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ประจำห้องก็จะมีการกดกริ่งรัวค่ะอันนี้ก็คือผู้ที่ถามคำถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะก็ต้องหยุดนะคะเพื่อที่จะผ่านไปให้กับผู้นำเสนอผลงานท่านอื่นนะคะงั้นก็จะเป็นรูปแบบนะคะของการนำเสนอก็จะเป็นดังนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเชิญผู้นำเสนอผลงานท่านต่อไปนะคะนำเสนอนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะเริ่มนำเสนอนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะเปิดกล้องเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะทุกท่านเปิดกล้องรอสักครู่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่กำลังแคปหน้าจอเพื่อถ่ายรูปให้นะคะ
ไม่ทราบว่าถ่ายรูปเรียบร้อยหรือยังคะสักครู่นะคะพี่เซฟถ่ายเรียบร้อยหรือยังคะเซฟถ่ายรูปเรียบร้อยหรือยังคะขออนุญาตให้ส่งสัญญาณด้วยนะคะจะได้เริ่มการประชุมเลยค่ะค่ะเซฟยังอยู่ไหมคะค่ะอาจารย์พี่เซฟแจ้งว่าถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะค่ะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะการประชุมนะคะจะมี2 ช่วงนะคะคือช่วงแรกจะมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด5 ท่านนะคะประกอบไปด้วยคุณอานนท์บุญสูงนะคะคุณธนาธรธาราอุดมคุณอธิภูเอี่ยมสำอางคุณพรเฉลิมสุขาโตและคุณธราพงษ์เชื้อเมืองพานค่ะนะคะลำดับต่อไปนะคะจะขอเชิญคุณอานนท์บุญสูงนะคะนำเสนอผลงานในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการผลิตงานคอนกรีตสำเร็จโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยซอฟต์แวร์แพลนบาร์ค่ะก็ขอเชิญคุณอานนท์นะคะเริ่มการนำเสนอได้เลยค่ะอันนี้ผมต้องแชร์สกินเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นการประยุกต์กระบวนการสวัสดีครับผมนายอนมบุญสูงนะครับเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบการผลิตแผ่นผลิตสำเร็จรูปโดยการประยุกต์ในแบบจำลองสารสนเทศด้วยออกแบบแผ่นบาร์นะครับวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ขอบเขตของงานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยครับซึ่งที่มาและความสําคัญครับปัญหาจากงานก่อสร้างในอาคารส่วนมากนะครับเกิดจากการแบบจําลองสารสนเทศแบบ2 มิติเพื่อใช้ในงานก่อสร้างซึ่งปัจจุบันในงานก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในระยะเวลานานในการเขียนแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการสลักตำแหน่งจุดยกส่วนยึดล้างของชิ้นงานและจํานวนของชิ้นงานที่ใช้ระยะเวลาในการจัดชิ้นส่วนในแต่ต่างๆครับจึงมีแนวทางแก้ไขปัญหานะครับโดยมีการแนวคิดนําแบบจําลองสารสนเทศอาคาร3 มิติโดยใช้โปรแกรมแพนบาร์เข้ามาช่วยเพื่อลดระยะเวลาในการจัดจํานวนการสลักจํานวนจุดยกตําแหน่งส่วนยึดล้างของชิ้นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดระยะเวลาในการจัดการชิ้นส่วนต่างๆของงานพีแคดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับวัตถุประสงค์ครับเพื่อศึกษาระยะเวลาในการกระบวนการออกแบบจำนวนการสลักจำนวนและจุดยกในชิ้นส่วนยึดล้างของชิ้นงานครับวัตถุประสงค์ข้อ 2ครับศึกษาปัญหาระยะเวลาในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปแบบเดิมที่เกิดการควบคุมได้ยากและการเสียทรัพยากรเป็นจำนวนมากครับข้อ 3นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบหน้างานจากกระบวนการทำงานโดยโปรแกรมแบบ CAD 2 มิติโดยใช้โปรแกรมออกแบบ3 มิติแผ่นบาร์เข้ามาช่วยครับขอบเขตของงานวิจัยครับเป็นการศึกษาออกแบบจำนวนการสลักจุดยกและตำแหน่งส่วนยึดล้างของชิ้นงานข้อต่อไปนะครับเป็นการศึกษาระยะเวลาในการผลิตแผนที่ชาติโดยการใช้รูปแบบ2 มิติและรูปแบบ3 มิติโดยใช้โปรแกรมแพนบาร์ครับข้อ 3นะครับเป็นการศึกษาปัญหาจากการตรวจสอบหน้างานปัญหาที่เกิดจากหน้างานโดยใช้โปรแกรมออกแบบ CAD 2 มิติเทียบกับกระบวนการออกแบบ3 มิติโดยใช้แผ่นบาร์เข้ามาช่วยครับซึ่งประโยชน์นะครับที่คาดว่าจะได้รับครับลดระยะเวลาในการออกแบบส่วนที่คัดได้ไวยิ่งขึ้นครับข้อ 2ครับลดปัญหาในการผลิตที่คัดแบบเดิมโดยการควบคุมคุณภาพได้ยากข้อ 3ครับลดปัญหาจากการตรวจสอบหน้างานโดยจากการทำจากโปรแกรมออกแบบ3 มิติ2 มิติโดยใช้โปรแกรมแผ่นบาร์เข้ามาช่วยครับซึ่งทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับทฤษฎีแรกครับเป็นโปรแกรม AutoCAD เนาะเป็นการจำลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบเขียนแบบซึ่งประยุกต์แบบเดิม
ากการเขียนหรือดับมือขึ้นมาเพื่อเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยลดระยะเวลาในงานให้สูงขึ้นสามารถแก้ไขงานซ้ำๆได้ง่ายและรวดเร็วข้อดีของแคดมีดังนี้ครับลดการออกแบบและการเขียนแบบ 2. ลดการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของชิ้น 3. มีความแม่นยำสูง 4. การค้นหาและเก็บเนื้อที่เก็บใช้เนื้อที่ที่เก็บน้อยมากครับ 5. คือการสร้างภาพโพสต์ในการนำเสนอที่ดีครับงานวิธีที่2ครับเป็นการนำเสนอแบบจำลองสาธารณสุขเรียกว่าบีมครับคือแนวคิดกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่เข้ามาใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาการอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การออกแบบสถาปัตย์ไปจนการก่อสร้างได้จริงซึ่งในการทำงานครับเป็นประโยชน์ทั้งหลายๆฝ่ายมากที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรงประกอบด้วยวิศวกรโครงสร้างสถาปนิกผู้ออกแบบวิศวกรงานระบบไฟฟ้าหรือในช่วงธุรกิจเป็นต้นครับทฤษฎีที่3นะครับเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับผนังคอนกรีตสำเร็จรูปครับซึ่งทฤษฎีนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิตผนังคอนกรีตสามารถแบ่งได้3ขั้นตอนครับคือขณะการถอดแบบขณะการขนย้ายและขณะการติดตั้งและขณะการรับน้ำหนักบรรทุกได้จริงโดยแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะและพฤติกรรมการรับน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อพิจารณากำหนดลักษณะของแรงที่กระทำต่อชิ้นส่วนหนักตลอดการใช้งานนะครับน้ำหนักที่จะถ่ายลงผนังเนี่ยก็จะมีแผ่นน้ำหนักบรรทุกตายตัวน้ำหนักแรงลมน้ำหนักแผ่นดินไหวและแรงเคลื่อนนะครับเรื่องของคุณทฤษฎีเกี่ยวข้องทฤษฎีแรกครับของคุณเอกบรรจงเกี้ยงครับเป็นแนวทางจำลองแบบสารสนเทศอาคารเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการถอดปริมาณอาคารโดยนำบีมเลือกมาใช้นะครับพร้อมอ่านค่ายการถอดหายการถอดให้ขาดหายโดยการนับซ้ำของความคาดเคลื่อนของปริมาณผนังและผิวผนังได้ถึงลบ 23-40.46-30.63 ครับโดยใช้บีมทำเสมือนจริงของอาคารและแสดงผลทางปัจจัยในการก่อสร้างได้อย่างชัดเจนและเข้าใจในแบบการก่อสร้างได้ยิ่งขึ้นครับทฤษฎีที่2ครับของคุณเกียงศักดิ์พุทธแก้วคุณชัยสาพรโอคาและวิวัฒน์วัดพัฒนานนท์นะครับและอิทธิพงศ์พันนิกูลครับแบบรับน้ำหนักผนังคอนกรีตโดยการศึกษาบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับพบว่าความสูงของผนังเนี่ยต้องมากกว่า L ส่วน25ก็ถ้าสมมติความสูง2.50 เมตรผนังต้องหนาไม่ต่ำน้อยกว่า10 เซนติเมตรครับดังนั้นและการเสริมเหล็กในแนวดิ่งเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 ตารางเซนติเมตรและแนวราบเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า2ตารางเซนติเมตรขยะขนย้ายนะครับจะมีจุดรองรับทั้งหมด2จุดด้วยกันเท่านั้นครับและทฤษฎีที่3นะครับของคุณพิมพ์ชนกครับนำบีมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเทคนิคการถอดปริมาณการศึกษาอาคารเรียนรู้6ชั้นตรวจสอบความแม่นยำความครบถ้วนปริมาณวัสดุในการก่อสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารบีมในการถอดปริมาณและมีความแม่นยำการลดสูญเสียวัสดุได้มากถึง17%นะครับและเพิ่มความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสามารถนำไปใช้ขั้นตอนการวางแผนและรวมถึงแบบสนามในรูปแบบ3มิติของอาคารได้ด้วยครับซึ่งวิธีการดำเนินการวิจัยของผมนะครับจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมการผลิตนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นวิศวกรผู้ออกแบบทั้งหมด10คนโดยใช้โปรแกรม Canva เปรียบเทียบกับโปรแกรมออกแบบ CAD 2มิติแล้วก็ปัญหาหน้างานจากการควบคุมทั้งหมดอีก10คนสามารถแบ่งได้4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกครับศึกษาหาข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง2สัมภาษณ์ปัญหาผู้ใช้โปรแกรมการออกแบบ3สัมภาษณ์ผู้ใช้โปรแกรมและปัญหาที่เกิดจากหน้างานจากกระบวนการทำงานก่อนและหลังที่มีการใช้โปรแกรม Canva เข้ามาช่วยครับ 4. เก็บข้อมูลและทำแบบสอบถาม 5. แล้ววิเคราะห์และสรุปครับซึ่งผลการวิจัยแรกนะครับผลการวิจัยโดยกระบวนการออกแบบนั้นโดยใช้ค่ามาตรฐานจุดยกต่างๆตาม SCI 318-11 ครับ
โดยจุดยกนั้นใช้ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.21 หรือไม่น้อยกว่า L/5และมีจำนวนเหล็กเสริมลัดรอบจุดยกเท่ากับ 3db6 ในส่วนทุกๆช่องเปิดนะครับจะใช้เหล็ก 2db10 ครับเป็นตัวลัดรอบในการคำนวณทุกครั้งจะคิดลดช่องเปิดโดยใช้ Microsoft Excel ครับในการคำนวณจุดยกในแต่ละแผ่นส่วนจุดยึดลังของชิ้นงานจะใช้เป็นตัวประกอบในการยึดลังของชิ้นส่วนผนังพรีแคสเป็นส่วนยึดลังด้านข้างครับซึ่งทำให้เป็นร่องครับและจะมีส่วนยึดลังทั้งหมด3จุดนะครับโดยการคล้องเพื่อให้เสริมและเพื่อทำการยึดเกาะผนังนะครับและในส่วนยึดลังด้านข้างครับจะออกแบบผนังจากขอบนะครับ50 เซนส่วนยึดลังด้านใต้เนี่ยจะออกแบบจะขอบผนัง50 เซนแล้วสมมุติมากกว่า4 เมตรเนี่ยจะให้เสริมตรงกลางไปอีก1 ตัวครับเป็นจุดเซนทอยนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยอันนี้เป็นการออกแบบจุดยกนะครับโดยใช้โปรแกรม CAD จึงมีการกระบวนการดังกล่าวเนี่ยจึงมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Canva เข้ามาช่วยในการจัดการการออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการออกแบบจุดยกส่วนยึดลังของชิ้นงานระยะการเชื่อมต่อของผนังงานในแต่ละชิ้นให้ตรงตามที่ออกแบบไว้และเหล็กเสริมจำนวนการเหล็กเสริมขนาดของน้ำหนักความสูงความยาวความหนาและปริมาณของคอนกรีตรวมถึงระยะดิเมนชันที่จัดในส่วนของชิ้นงานครับก็จะเห็นตามภาพด้านล่างนี่ครับว่าจะมีน้ำหนักของเหล็กระยะความยาวของเหล็กจำนวนเหล็กเสริมระยะช่องเปิดระยะต่างๆและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบนะครับอันนี้คือองค์อาคารที่ออกแบบขึ้นมาแล้วก็มีการเสริมเหล็กน้ำหนักความสูงต่างๆของงานพีแคสครับซึ่งผลระยะเวลาจากการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมจะเห็นภาพจากภาพด้านซ้ายได้ว่าโปรแกรมออกแบบ2 มิติเนี่ยสอบถามผู้เขียนเนี่ยในแต่ละครั้งต้องรอวิศวกรผู้ออกแบบและจุดยกออกแบบจุดยกและชิ้นส่วนยึดลังชิ้นงานนะครับจึงมีปัญหาล่าช้าต่อฝ่ายผลิตติดตั้งครับทั้งหมดระยะเวลาเหลือลดเอาโปรแกรมแพนบาร์เข้ามาช่วยลดจาก6 เดือนเหลือ3 เดือนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์จากการซอฟต์แวร์โดยแบบ2 มิตินะครับพอเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรม3 มิติจะเห็นได้ภาพได้ชัดมากขึ้นตำแหน่งของแผ่จุดยกจุดต่างๆจุดรอยต่อและก็ภาพของชิ้นงานครับผลจากการวิเคราะห์ปัญหาจากโปรแกรม2 มิตินะครับไปเห็นภาพที่เขาเห็นภาพว่าอยู่ในระดับต่างไม่ได้เห็นระดับที่มากพอผลออกมาโดยใช้โปรแกรม3 มิติเขาบอกเห็นด้วยในระดับที่ดีและเห็นด้วยอย่างยิ่งครับซึ่งผลจากการวิเคราะห์เอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยปัญหาหน้างานครับปัญหาหน้างาน2 มิติเนี่ยจะเห็นด้วยว่าเพจมีปัญหาจุดเพจปัญหารอยเชื่อมของรอยต่อของท่อรอยต่อของคานนะครับมีปัญหาพอโปรแกรมแฮนด์บาร์เข้ามาช่วยรอยต่อของเพจก็จัดการปัญหาได้รอยต่อต่างๆจุดยกต่างๆนะครับรวมถึงรอยเชื่อมขององค์อาคารในงานคานด้วยครับผลจากการวิเคราะห์โดยใช้ปัญหาหน้างานโดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยครับโปรแกรม CAD เขาก็ยังเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลางและยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่พอมีโปรแกรมแฮนด์บาร์เข้ามาช่วยตำแหน่งส่วนต่างๆตำแหน่งบล็อกไฟตำแหน่งทางเดินตำแหน่งทางเดินของน้ำตำแหน่งของเพจประแห่งตำของหน้างานเนี่ยจะลดลงได้ชัดเจนนะยิ่งขึ้นครับซึ่งผลการวิจัยนะสรุปผลการวิจัยนะครับจากการสอบถามความเห็นของผู้ออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด10 คนนะครับมีแนวโน้มส่วนมากว่าอยู่ในระดับปานกลางและไม่เห็นด้วยกับการใช้ซอฟต์แวร์2โปรแกรมออกแบบ2มิตินะครับเมื่อเทียบกับโปรแกรมออกแบบแพนบาร์เข้ามาช่วยแนวโน้มครับแนวโน้มมากก็สรุปปัญหาว่าผลการวิจัยว่าโปรแกรมแพนบาร์ในรูปแบบ3 มิติดีกว่าโปรแกรมออกแบบ AutoCAD 2 มิติครับค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะผู้นำเสนอมากนะคะคุณอานนท์บุญสูงนะคะขออนุญาตนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์นาทีนะคะมีคำถามจะถามไหมคะครับจริงๆมีคำถามนะครับแต่ว่าไม่รู้จากฟลอร์จากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามไหมครับ
ตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามก่อนค่ะถ้าไม่มีงั้นผมเริ่มก่อนนิดนึงก็แล้วกันนะครับเผื่อเดี๋ยวท่านอื่นจะได้เผื่อคิดคำถามผมสอบถามนิดนึงนะครับไอ้รูปที่หนึ่งครับพอดีว่าแปลกใจว่าไอ้ที่มันสามารถที่จะลดเวลาได้สามเดือนเนี่ยพอดีดูจากผลการทดลองแล้วเนี่ยคือไอ้แผ่นบาร์เนี่ยเหมือนกับว่าเราไปออกแบบจุดยกจากแผ่นบาร์โดยที่ทำให้มันตัดแอคทิวิตี้ที่3ออกไปมันทำให้ช้าลงอย่างนี้หรอครับเพราะว่าเปรียบเทียบอันบนกับล่างแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตอนออกแบบจุดยกเนี่ยมันข้างล่างมันจะไม่มีเลยใช่ครับโปรแกรมมันจะเป็นคนตัวออกแบบให้เองครับเราไม่จำเป็นต้องใช้วิศวกรในการออกแบบครับทุกครั้งเราจะใช้วิศวกรในการออกแบบทุกครั้งครับเพราะโปรแกรม2มิติมันไม่สามารถทำได้ครับพอมีแต่ว่าจะลดเวลาได้ถึง2เดือนเลยจากการไม่ต้องออกแบบในจุดยกใช่ครับไม่รู้จุดยกมันมีเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับถึงใช้เวลา2เดือนในการจุดยกนี่มันมีช่วงของวอยนะครับช่วงประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยทุกครั้งอ่ะถ้าสมมติมีประตูหน้าต่างถ้าไม่มีช่องเต็มเนี่ยเราจะคิดนะครับอันนี้กรณีเนี่ยจะเห็นภาพด้านล่างเนี่ยเนาะสแปนยาว3เมตร30ถ้าไม่มีช่องเปิดเนี่ยมันจะคิดที่ 0.2 0.12L แต่ถ้าสมมติมีช่องเปิดเนี่ยเราต้องหาค่า PG ของมันก่อนเพื่อมาลบด้านซ้ายและด้านขวาทุกครั้งครับเป็นอาจารย์นะแต่ว่าสำหรับไอ้แผ่นบาร์นี่เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบจุดยกของ Pcast โดยเฉพาะเลยเหรอครับหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ครับก็เป็นโปรแกรมที่ทำในรูปแบบของงาน Pcast โดยเฉพาะเลยครับครับโอเคก็เลยสามารถที่จะลดเวลาจุดยกตรงนี้ออกไปได้ใช่ครับสามารถลดเวลาณจุดยกณจุดนี้ของออกไปได้ครับโดยไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบโดยสามารถมีดาร์ฟเอนจิเนียร์เป็นแล้วปกติเขามีการรีเช็คกันไหมครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราทราบกันปีอย่างนี้เราใช้ไอโปรแกรมเนี่ยออกแบบมันก็จริงแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ Data ผิดพลาดไปมันออกมามันก็ผิดพลาดถูกไหมครับใช่ครับในรูปมันมีใครมีคนเช็คไหมครับจากการทำงานจริงอย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีวิศวกรตรวจสอบค่ะก็ขออนุญาตนะคะพอดีหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์นาทียังมีการนำเสนอในเรื่องคล้ายๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาถามตรงนี้ต่อในท่านต่อไปนะคะแต่ว่านะคะขอเลื่อนไปผู้นำเสนอผลงานท่านที่2นะคะคุณธนาธรธาราอุดมนะคะกับการนำเสนอผลงานเรื่องการพัฒนาแบบจำลองจราจรระดับจุลภาคสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางกรณีศึกษาด่านพัทยามอเตอร์เวย์สาย7ค่ะขอเชิญคุณธราธรนะคะเริ่มนำเสนอได้เลยค่ะสวัสดีครับแอร์สกรีนขึ้นหรือยังครับค่ะขึ้นแล้วค่ะก็รบกวนทำให้เป็นภาพใหญ่เลยนะคะค่ะทำเป็นสไลด์โชว์ค่ะโอเคครับขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะเริ่มได้เลยค่ะครับผมการพัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคนะครับสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางกรณีศึกษาด่านพัทยามอเตอร์เวย์สาย7นะครับการยกเลิกการเก็บค่าผ่านทางนะครับหรือว่าระบบ M4 นะครับที่กำลังจะมีในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีส่วนช่วยนะครับให้การลดการจราจรการติดขัดบริเวณหน้าด่านนะครับแต่ว่าระบบ M4 เนี่ยก็จะมีปัญหาใหม่นะครับอยู่ในด้านการบริหารด้านการจัดการนะครับเช่นนะครับการเรียกเก็บเงินในภายหลังนะครับที่ว่าจะต้องใช้ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรเวลาในการเรียกเก็บในภายหลังนะครับแล้วก็จะมีปัญหาด้านการจัดการเช่นนะครับปัญหาเมื่อมีรถที่มีป้ายทะเบียนปลอมหรือว่าระบบไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีรถที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาวิ่งในเขตทางพิเศษนะครับหรือว่าแม้แต่ว่าระบบปัญหา M4 นะครับมีงบประมาณในการรื้อถอนแล้วก็ติดตั้งนะครับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับทางผู้วิจัยครับได้เสนอการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับโดยที่รถเนี่ยสามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ดีด้วยนะครับโด
ซึ่งผู้วิจัยนะครับได้สร้างแบบจำลองการจราจรนะครับบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย7สายพัทยานี้นะครับขึ้นมาในโปรแกรมวิซิมนะครับเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจราจรครับครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อศึกษาระบบแถวคอยนะครับของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพัทยาในปัจจุบันครับแล้วก็ข้อ2ครับเพื่อเสนอผลการศึกษาเมื่อเพิ่มช่องบริการ M-Pass นะครับหรือว่าช่องอัตโนมัตินะครับเพื่อสนับสนุนให้มีการเข้าใช้ในช่องอัตโนมัติเนี่ยมากขึ้นนะครับข้อ3ครับเพื่อลดปัญหาด้านการจัดการการตามเก็บเงินครับการป้องกันไม่ให้รถที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเข้ามาใช้ทางพิเศษนะครับเมื่อเรามีการยกเลิกด่านเก็บค่าผ่านทางไปแล้วนะครับข้อ4ครับเพื่อเป็นการเพื่อป้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในอนาคตนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย7ด่านพัทยามุมสูงนะครับสำหรับตัวที่ศึกษานะครับจะเป็นด่านชลบุรีพัทยานะครับวิธีการดําเนินการวิจัยนะครับระดับแรกครับก็ทบทวนวรรณกรรมนะครับแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกําหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาแล้วก็ศึกษาโปรแกรมวิซิมนะครับเก็บข้อมูลแล้วก็เรามาเก็บข้อมูลด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับปริมาณการจราจรนะครับแล้วก็นําข้อมูลนะครับนํามาเป็นแบบจําลองนะครับการจราจรระดับจุลภาคด้วยโปรแกรมวิซิมนะครับแล้วก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับในโปรแกรมวิซิมนะครับจํานวน30ครั้งนะครับที่มีจำนวนปริมาณรถที่มีความหลากหลายนะครับก็คือแบบมีแรนดอมซีดนะครับแล้วก็นํามาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนํามาสอบเทียบแบบจําลองการจราจรจากโปรแกรมวิซิมกับข้อมูลปริมาณการจราจรจริงนะครับแล้วก็นํามาสรุปผลการศึกษาครับครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นข้อมูลด่านกายภาพนะครับของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษมอเตอร์เวย์สาย7นะครับก็มีทั้งหมด8ช่องนะครับช่อง1ถึงช่อง2เนี่ยจะเป็นรถ4ล้อขึ้นไปนะครับจนไปถึงรถบรรทุกใหญ่เลยนะครับช่อง3ถึงช่อง6ก็จะเป็นรถ4ล้อปกติที่ยังจ่ายเงินแบบปกตินะครับแล้วก็ช่อง7ถึงช่อง8จะเป็น M-Pass นะครับสำหรับความกว้างเฉลี่ยครับก็ช่องหนึ่งถึงช่องสองที่มีรถ4ล้อขึ้นไปจนถึงรถบรรทุกเนี่ยจะมีความกว้างเฉลี่ย6.5เมตรแล้วก็ช่องสําหรับ4ล้อธรรมดาเนี่ยจะมีความกว้างเฉลี่ย4.8เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่เก็บข้อมูลจากด่านเก็บค่าผ่านทางด่านพัทยานะครับซึ่งผู้วิจัยนะครับได้เก็บข้อมูลในช่วงของช่วงเช้าช่วงพีคเช้านะครับของวันจันทร์ที่2กรกฎาคม2561นะครับช่วง7 โมงถึง8 โมงเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในการระยะเวลาการเข้าใช้บริการนะครับแล้วก็การให้บริการของด่านเก็บค่าผ่านทางครับก็จะเป็นเซอร์วิสไทม์นะครับครับกายภาพของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับที่ผู้วิจัยนะครับได้เสนอนะครับได้กําหนดขึ้นมานะครับเมื่อมีการปรับปรุงแล้วนะกรณีที่1ครับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเนี่ยผู้วิจัยได้เพิ่มช่อง M-Pass ขึ้นมา1ช่องในตําแหน่งช่องที่6ครับแล้วก็ผู้วิจัยได้ปรับให้มีให้กําหนดให้มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ใช้รถเนี่ยเปลี่ยนจากการจ่ายเงินปกติมาจ่ายแบบ M-Pass เนี่ยเพิ่มขึ้น10%นะครับกรณีที่2นะครับผู้วิจัยกําหนดช่อง M-Pass เนี่ยเท่ากับกรณีที่1แต่ว่าได้เพิ่มจํานวนผู้ใช้ M-Pass เนี่ยจากเดิมเนี่ย10%เป็น20%ครับแล้วก็กรณีที่3เนี่ยผู้วิจัยได้กําหนดให้ช่อง M-Pass เนี่ยมีจํานวนเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีจํานวนผู้เข้าใช้ M-Pass เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมครับ30%ครับแล้วก็ผลการวิจัยนะครับอย่างแรกก็เป็นระยะเวลาการเดินทางนะครับ Travel Time นะครับ Travel Time นี้นะครับก็จะเป็นช่วง Network ของถนนก่อนเข้าด่านนะครับระยะทางประมาณ460เมตรนะครับจนถึงออกจากด่านไปเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับการจราจรเดิมนะครับปกติเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีการจราจรที่แบบช้านะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงนะครับ10%จนถึง30%เนี่ยการจราจรก็จะเร็วขึ้นนะครับการระยะเวลาในการเดินทางนะครับก็จะเร็วขึ้นครับต่อไปเป็นระยะแถวคอยนะครับก็จากก
การประมวลผลในโปรแกรมวิทซิมนะครับระยะแถวคอยเมื่อมีการปรับปรุงการจราจรนะครับตั้งแต่ 10% จนถึง 30% เนี่ยระยะแถวคอยก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับระดับการให้บริการนะครับของเน็ตเวิร์กอันนี้นะครับเน็ตเวิร์กถนนอันนี้นะครับก่อนที่เราจะมีการปรับปรุงเนี่ยระดับการให้บริการของถนนนะครับ Level of Service เนี่ยอยู่ในระดับ D เลยนะครับซึ่งก็ต่ำนะครับแต่เมื่อมีการปรับปรุงนะครับครั้งที่1ถึงครั้งที่2นะครับ Level of Service เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ C ครับจนถึงการปรับปรุงครั้งที่3เนี่ยก็คือมีผู้ใช้ M-Pass เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30% นะครับถ้าเรามีนโยบายสนับสนุนที่ดีนะครับแล้วก็เพิ่มช่อง M-Pass 1ช่องทางนะครับระดับการให้บริการนะครับ Level of Service เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ B เลยนะครับก็ในการศึกษาครั้งนี้นะครับLevel of Service เนี่ยได้ทำการศึกษาผ่านโปรแกรมวิซิมนะครับทางโปรแกรมก็จะวิเคราะห์ออกมาให้เลยนะครับnetwork performance นะครับประสิทธิภาพของโครงข่ายนะครับก่อนที่เราจะมีการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางอันนี้นะครับรถที่เข้าใช้นะครับก็จะมีความล่าช้าในโครงข่ายครับมีดีเลย์อยู่นะครับประมาณ28วินะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับก็จะพบว่าดีเลย์ในโครงข่ายนี้นะครับก็จะลดลงนะครับอยู่ที่23วิ19วิแล้วก็16วิตามลำดับนะครับต่อไปก็จะเป็นการสอบเทียบแบบจำลองอันนี้นะครับผู้วิจัยนะครับได้ใช้ทฤษฎี GEH นะครับในการสอบเทียบแบบจำลองนะครับGEH ก็คือเป็นเกณฑ์นะครับที่ใช้ที่มักจะนิยมใช้ในการสอบเทียบแบบจำลองนะครับมาจาก DMRB นะครับหรือว่า Design Manual for Road and Bridge นะครับก็คือถ้าค่า GS เนี่ยมีค่าน้อยกว่า5นะครับก็ถือว่าแบบจำลองนี้มีความใกล้เคียงกับสภาพการจราจรจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพการจราจรจริงเมื่อเทียบกับสภาพการจราจรที่เราไปทำการวิเคราะห์ในโปรแกรมวิทซิมนะครับก็จะพบว่าค่า GS นะครับมีค่าน้อยกว่า5นะครับซึ่งถือว่าการใช้แบบจำลองสภาพการจราจรอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับครับสรุปผลการวิจัยนะครับเราพบว่าเมื่อเรามีการเพิ่มช่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีนโยบายนะครับสนับสนุนให้ผู้ที่ใช้ทางพิเศษที่ยังจ่ายเงินแบบปกตินะครับเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างน้อยนะครับ 10%จะทำให้โครงข่ายนี้ครับลดความล่าช้าลงได้ 16% นะครับแล้วก็ลดความยาวของแถวคอยรวมลงได้ 8% นะครับและในกรณีสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนการจ่ายเงินแบบปกติมาจ่ายเงินแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นได้ 30% นะครับจะทำให้โครงข่ายนี้นะครับลดความล่าช้าลงได้ 40% นะครับแล้วก็ลดความยาวของแถวคอยรวมลงได้ 41% นะครับแล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาในการจัดการการบริหารได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการใช้เงินงบประมาณในการลงทุนนะครับน้อยกว่าระบบ M4 ด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับจากการศึกษาเพิ่มรถนะครับหรือว่ายกเลิกด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับไม่ว่าจะเป็นปกติหรือว่าอัตโนมัตินะครับควรทำการศึกษารายละเอียดให้รอบๆด้านก่อนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาในภายหลังนะครับแล้วก็การศึกษาครั้งนี้นะครับก็ทำให้ทราบว่าเมื่อเราเฉลี่ยจำนวนรถไปยังช่องจ่ายเงินแบบปกติอื่นๆนะครับในช่องอื่นเนี่ยก็ยังส่งผลให้ช่องเก็บเงินปกติแบบอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับแล้วก็ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในจุดนี้นะครับครับผมขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณมากค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆไหมคะจากผู้ฟังอะค่ะถ้าไม่มีขออนุญาตไม่ทราบว่าอาจารย์ณทีมีคำถามไหมคะขอสักนิดหนึ่งก็แล้วกันครับพอดีเมื่อกี้ที่เห็นดีเลย์อะครับอยากจะถามคุณธนาธรว่าดีเลย์นี่เราพิจารณาก็คือมันเป็นช่วงพีคกับออฟพีคหรือว่าไอช่วงเวลาที่เราเก็บที่เราหาดีเลย์อะครับมันเป็นช่วงไหนเอ่ย
สมทบกันไหมครับหรือว่าไอ้จากการที่เราซิมูเลตอะไรนะครับอ๋อผมไม่แน่ใจว่าเวลาอ๋อโอเคอ๋อคือเวลาที่เราใส่ไอ้การจราจรเข้าไปอะครับครับเราใส่ไปเป็นวอลลุ่มเท่าไหร่แล้วก็มันฟิกตลอดใช่ไหมครับในการที่เราซิมูเลตนะครับอ๋อก็คือจะมีตัวเลขที่เป็นได้จากข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ในโปรแกรมวิซิมเนี่ยจะมีการแรนดอมซีดนะครับก็คือแบบสมมุติว่าวันจันทร์ของอาทิตย์นี้มีจํานวนรถ100คันในวันจันทร์ของอาทิตย์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็น110อาจจะเป็น110คันหรือว่า109คันในแรนดอมซีดเนี่ยจะไม่เท่ากันครับของแต่ละอาทิตย์แต่ละวันครับจะเป็นรถอ๋อความหมายของผมโทษทีคุณเนี่ยก็คือที่วอลลุ่มที่เรามาใช้นี่คือเป็นพีคอาวถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคแล้วดีเลย์เห็นมันต่างกันนิดหนึ่งนี่อันนี้คือ significant อยู่เหมือนกันใช่ไหมเห็นมันต่างกัน5 นาทีนี่มันต่างกันเยอะไหมถ้า5 วินาทีเนี่ยครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นต่างอยู่ค่าผ่านทางก็ถือว่าเยอะครับคือควรรถที่ควรที่จะโฟไปได้เลยครับโอก็เคคจระับดีกว่าครับหมายถึงตรงนี้นี่คือเป็นความล่าช้าต่อพันใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคค่ะค่ะไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีนะคะจะขอถามนิดนึงค่ะอยากทราบว่าในปัจจุบันนะคะสัดส่วนของผู้ใช้ M-Pass กับผู้ใช้การจ่ายเงินแบบปกติอะค่ะเป็นเท่าไหร่คะคร่าวๆนี่ประมาณ70-30นะครับ70-30อ๋อเพราะว่าเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะใช้ประมาณคือเราใช้25%นะคะมาทำเป็น M flow ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทางผู้วิจัยเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น3 ช่องนะคะคือ3 กับ 5ปัจจุบันก็คือ2 กับ 6ใช่ไหมคะค่ะคือตอนนี้คือ70-30แล้วแนวทางในการที่จะเพิ่มนะคะเห็นบอกว่าจะมีการกระตุ้นให้ใช้ M4 หรือว่า M-Pass เนี่ยให้มากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าแนวทางกระตุ้นที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเขามีแนวทางแบบไหนบ้างคะก็จะเป็นมันแล้วแต่นโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนของตอนนี้นะครับเขาก็กำลังศึกษาแบบ M4 อยู่ใช่ไหมครับก็คือการยกเลิกด่านไปเลยครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย M4 เนี่ยมันก็จะมีค่ารื้อถอนค่าติดตั้งใหม่เนี่ยที่ค่อนข้างจะสูงครับซึ่งเป็นปัญหาอยู่แต่วอ่าการสนับสนุนที่ดีผมคิดว่าน่าจะมาจากการเข้าถึงตัว M-Pass เนี่ยง่ายครับทั้งการเติมเงินการจ่ายเงินครับถ้าเกิดว่าเรามีการสนับสนุนตรงนี้ที่ดีเนี่ยผมว่านโยบายแบบเนี้ยประชาชนเขาโอเคครับที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Pass ครับโอเคค่ะก็คือจะหาวิธีการเพิ่มความสะดวกในการใช้ M-Pass ให้มากขึ้นใช่ไหมคะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการติดตั้ง M-Pass เนี่ยต้องไปหลังด่านอย่างเดียวอันนี้ค่จอนข้ริางๆมีด้ควยำเถลยาเพรมาะว่าอีกนะคะมันแต่มวี่าหมดเวลควาามแลรู้้วนะคะครับก็ขออนุญาตนะคะไปยังท่านถัดไปเลยนะคะขอเชิญคุณอธิภูเอี่ยมสำอางค่ะนำเสนอในหัวข้อการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการใช้ที่พักริมทางและการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตเพื่อปรับปรุงที่พักริมทางค่ะค่ะขอเชิญคุณอธิภูนำเสนอเป็นลำดับถัดไปนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแชร์สวัสดีครับผมอธิภูมิอย่างสำอางนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอผลงานเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการใช้ที่พักริมทางและการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตเพื่อปรับปรุงที่พักริมทางครับบทบาทหน้าที่ของที่พักริมทางในปัจจุบันนะครับผมที่พักริมทางบนทางหลวงนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญต่อระบบทางหลวงโดยมีหน้าที่เพื่อเป็นที่สำหรับให้ผู้ใช้ทางนั้นได้แวะพักผ่อนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากความเมื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่นะครับจากการวิจัยอ้างอิงการขับขี่ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา2ชั่วโมงนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ของเราลดลงเราควรจะหยุดเพื่อพักผ่อนสัก15นาทีเป็นอย่างต่ำและหากเราขับขี่ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า3ชั่วโมงขึ้นไปเราควรจะหยุดพักผ่อนเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพในการขับขี่เพื่อให้ตัวเรานั้นพร้อมต่อการขับขี่ต่อไปครับที่พักริมทางในอนาคตนะครับเนื่องจากในอนาคตนั้นจะมีการสร้างที่พักริมทางเพิ่มขึ้นอีก3แห่งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7โดย2แห่งจะเปิดให้เอกชนมาร่วมลงทุนงานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งในการเป็นแนวทางการพัฒนาที่พักริมทางที่จะสามารถใช้ปรับปรุงที่พักริมทางในปัจจุบันและเป็นแนวทางในการสร้างที่พักริมทางในอนาคตครับปัญหาที่พบในที่พักริมทางในปัจจุบันนะครับผมจะขอยกตัวอย่างเป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563วันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว4วันติดนะครับจากกราฟแสดงให้เห็นว่าจะเกิดปริมาณแถวคอยสะสมตรงเซอร์วิสแอเรียบางประกงฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับจะมีแถวคอยสะยาวสะสมสูงสุดถึง7กิโลเมตรนะครับแสดงให้เห็นถึงจำนวนหรือว่าความพร้อมของที่จอดรถนั้นนะครับไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการสู่บริการทางหลวงและยังรวมถึงมีปัญหาการเกิดแถวคอยในการรอเข้าห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ที่พักริมทางโดยใช้แบบจำลองโลจิตประยุกต์กับที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้การให้บริการของจุดพักรถบนทางหลวงพิเศษในประเทศไทยครับข้อเขตของการศึกษาปัจจัยของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย3ปัจจัยครับได้แก่ปัจจัยแรกปัจจัยคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมได้แก่เพศอายุอาชีพรายได้จำนวนสมาชิกในครอบครัวจำนวนยานพาหนะในครอบครอง2นะครับปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทางและการใช้ที่พักริมทางได้แก่จุดประสงค์ในการเดินทางระยะทางในการเดินทางจำนวนผู้ร่วมเดินทางจำนวนผู้ร่วมเดินทางที่เป็นเด็กประเภทของยานพาหนะที่ใช้เดินทางจุดประสงค์ในการแวะที่พักริมทางนะครับ3ปัจจัยคุณลักษณะของที่พักริมทางได้แก่ระยะห่างระหว่างที่พักริมทางโอกาสที่ไม่ต้องรอที่จอดรถว่างโอกาสที่ไม่ต้องรอห้องน้ำว่างสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและเครื่องดื่มอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ล้างรถอัตโนมัติห้องปฐมพยาบาลคัตเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับบริการข้อมูลหน้าจอสัมผัสสำหรับบริการข้อมูลครับงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้แบบจำลองเวอร์กิจซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับความนิยมในการนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกของทางเลือกโดยพฤติกรรมการเลือกของทางเลือกนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองทางเลือกแบบแยกย่อยโดยผู้เลือกจะเลือกรูปแบบของทางเลือกซึ่งมีค่าอรรถประโยชน์สูงสุดนะครับด้านล่างคือจะเป็นสมการ utility v นั้นคือส่วนที่แน่นอนจะเป็นส่วนที่เราสามารถคิดได้แล้วตัวซิกมานั้นจะเป็นส่วนของ error ครับโดย error นั้นจะมีการกระจายตัวแบบกัมเบลซึ่งเปรียบเทียบกับ normal แล้วการกระจายตัวแบบกัมเบลจะมีลักษณะเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยครับโดยที่การกระจายตัวแบบปกติจะมีลักษณะสมมาตรการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับการกำหนดของในงานวิจัยนี้ได้ใช้สมการของทาโร่ยามาเน่โดยได้กำหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จากปริมาณกระจายตัวเฉลี่ยบริเวณสถานที่บริการมาทางหลวงปี2563นะครับจะอยู่ที่65ล้านคันต่อปีจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่400ตัวอย่างถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ครับขั้นตอนการดำเนินงานของงานวิจัยคือ1กำหนดปัญหาและปัจจัยของการวิจัย2กำหนดทางเลือกและออกแบบสอบถาม3เก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองเวอร์ชัน4ทดสอบแบบจำลองโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือการที่ t-test นั้นต้องมากกว่าเท่ากับบวกลบ 0.96 ฐาน2ก็คือ p-value ต้องน้อยกว่า 0.05 แล้วก็ค่าโลสแควร์ต้องมีค่าระหว่าง0ถึง1ครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษานี้จะเป็นหน้าตาของแบบสอบถามในส่วนที่1และส่วนที่2ครับส่วนที่1จะเป็นคำถามส่วนของปัจจัยคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนที่2มันจะเป็นคำถามส่วนปัจจัยคุณลักษณะของการเดินทางนะครับอันนี้จะเป็นแบบสอบถามตัวอย่างของแบบสอบถามในส่วนที่3นะครับจะเป็นของสถานการณ์ทางเลือกรูปแบบของที่พักริมทางครับอันนี้จะเป็นการแบ่งแยกข้อมูลจากตัวอย่างที่เก็บได้นะครับจะมีจากตัวอย่างที่เก็บได้จะเป็นเพศชาย 55% เป็นเพศหญิง 45% นะครับแล้วก็จะมีผู้ที่เดินทางเนี่ยต่ำกว่า100กิโลเมตรสำหรับ 40% มากกว่า100กิโลเมตรนั้น 60% จะมีผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุต่ำกว่า24ปี 21%
อยู่ระหว่างอายุระหว่าง24-42 ปี34%แล้วก็อายุระหว่าง42-57 ปี33%และอายุมากกว่า57 ปี12%ครับส่วนด้านรายได้จะแบ่งจะมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ำกว่า 9,000 บาทอยู่ที่ 5% มีรายได้อยู่ระหว่าง 9,000 ถึง 26,000 บาทอยู่ที่ 20% มีรายได้อยู่ที่ระหว่าง 26,000 บาทถึง 55,000 บาท 30% มีรายได้อยู่ระหว่าง 50,000 ถึง 75,000 บาท 14% มีรายได้อยู่ระหว่าง 75,000 บาทถึง 90,000 บาท 13% และมีรายได้ตั้งแต่ 90,000 บาทขึ้นไปอยู่ที่ 18% ครับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในงานวิจัยนี้จะใช้ตัวแปรที่ประกอบด้วย1ระยะห่างระหว่างที่พักริมทางครับจะมีอยู่3ระดับก็คือที่พักริมทางจะห่างกัน100กิโลเมตรห่างกัน60กิโลเมตรและห่างกัน30กิโลเมตรครับแล้วก็โอกาสที่จะไม่ต้องรอที่จอดรถว่างก็จะมีอยู่ที่3ระดับครับก็คือต้องรอที่จอดรถว่าง30นาทีมีโอกาส 50% ที่ไม่ต้องรอที่จอดรถว่างแล้วก็ไม่ที่จอดรถว่างไม่ต้องรอคิวครับแล้วก็โอกาสที่จะไม่ต้องรอห้องน้ำว่างจะแบ่งออกเป็น3ระดับครับก็คือต้องรอห้องน้ำว่าง15นาทีมีโอกาส 50% ที่ไม่ต้องรอห้องน้ำว่างแล้วก็ห้องน้ำว่างไม่ต้องรอคิวส่วนย่อมสำหรับพักผ่อนร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและเครื่องดื่มจะมีอยู่2ระดับเหมือนกันก็คือจะไม่เป็นไม่มีและมีครับการให้บริการอยู่ครับอินเทอร์เน็ตไร้สายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงห้องปฐมพยาบาลจะมีอยู่2ระดับเหมือนกันก็คือไม่มีและมีครับล้างรถอัตโนมัติเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าจอสัมผัสให้บริการข้อมูลจะมีอยู่2ระดับก็คือไม่มีและมีครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของตารางแบบจำลองของค่าสัมประสิทธิ์ T-test แล้วก็ P-value ของตัวของปัจจัยต่างๆนะครับโดยที่ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดก็คือจะเป็นที่ล้างรถอัตโนมัติรองมาด้วยแล้วก็โอกาสที่ไม่ต้องรอที่จอดรถว่างแล้วก็มีร้านอาหารและเครื่องดื่มครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของสมการขัดประโยชน์โดยที่ x 1นั้นจะเป็นระยะห่างระหว่างที่พักริมทางโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยนั้นที่เป็นลบนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าหากระยะห่างระหว่างที่พักริมทางมากขึ้นนั้นจะทำให้โอกาสในการเลือกใช้ที่พักริมทางของเรานั้นน้อยลงและก็ปัจจัย x 2ถึง x 12ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกนั้นคือหากมีค่ามากขึ้นก็จะทำให้โอกาสในการที่จะเลือกใช้ที่พักริมทางมันมากขึ้นครับส่วนผลเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ที่พักริมทางมี12ปัจจัยนั้นประกอบด้วยระยะห่างระหว่างที่พักริมทางโอกาสที่ไม่ต้องรอที่จอดรถว่างโอกาสที่ไม่ต้องรอห้องน้ำว่างส่วนย่อมสำหรับพักผ่อนร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและเครื่องดื่มอินเทอร์เน็ตและสายฟรีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ล้างรถอัตโนมัติห้องปฐมพยาบาลเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับบริการข้อมูลและหน้าจอสัมผัสสำหรับบริการข้อมูลครับข้อเสนอสำหรับแนวทางการปรับปรุงนะครับหรือก่อสร้างใหม่ในอนาคตที่พักริมทางนั้นควรจะต้องมีการจัดการและจำนวนของที่จอดรถที่เพียงพอพร้อมใช้งานตลอดเวลามีร้านอาหารและเครื่องดื่มคอยให้บริการและควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมให้บริการอยู่เสมอครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตถามคำถามจากผู้ร่วมสัมมนานะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดจะถามคำถามนะคะกับคุณอธิภูมิไหมคะในส่วนของการพัฒนาแบบจำลองค่ะค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์นาทีมีคำถามไหมคะมีนิดนึงครับจะทราบว่าเวลาที่เราออกแบบสอบถามเนี่ยครับแบบสอบถามไปนี้ไปที่หมายถึงว่าวิธีการแจกแบบสอบถามนี่คือแจกยังไงครับวิธีการแบบแจกแบบสอบถามนะครับจะเป็นการสุ่มแจกในพื้นในสถานที่บริการทางหลวงจุดที่พักริมทางอื่นและก็บริเวณใกล้เคียงครับแล้วก็จะมีในส่วนของออนไลน์ผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนะครับจะเป็นการสอบถามเป็นลักษณะเป็นการแจกลิงก์ไม่ได้ทางแบบออนไลน์ซะทีเดียวเขาก็จะเป็นการเจอหน้าแล้วก็แจกลิงก์ให้ทำครับผมหมายถึงผ่านต้องฟอร์มอย่างนี้เหรอคะใช่ครับผมคือพอดีเมื่อกี้ที่คุณอธิภูบอกครับว่าอย่างตอนที่มันหยุดยาวเนี่ยก็จะมีความไม่พึงพอใจมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะถามว่าเราได้คิดแฟกเตอร์นี้ในการที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มันไปใช้ตอนหยุดยาวเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจแต่เพราะมันมีแถวคอยเยอะถูกไหมครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้วันธรรมดาแถวพลอยอาจจะไม่มีครับก็เลยอยากไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวที่ respondent ที่ได้มาเนี่ยเขาได้ mix ตรงนี้กันยังไงบ้างไหมครับมีเก็บผสมกันครับผมคือจะมีแบ่งวันเก็บครับคือผมไอ้ที่ใช้เก็บเวลาเก็บแบบสอบถามออนไซต์จะใช้เวลา1อาทิตย์ครับผมก็จะมีเก็บตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับแล้วตอนนั้นจะมีวันหยุดยาว3วันครับจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีครับผมจะเก็บเป็นผสมนะครับครับค่ะก็ขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวขอต่อจากอาจารย์นาทีเลยนะคะไม่ทราบว่าคือในการเก็บแบบสอบถามอะค่ะเราคำนวณมาได้400ตัวอย่างก็คือเราเก็บทั้ง400ทั้งหมด400ตัวอย่างปะคะหรือว่าเก็บมากกว่านั้นเก็บมากกว่านั้นครับในเก็บก็ตามสัดส่วนเลยครับครับก็คือค่ะแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยใช้แบบยามาเน่ใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีแบบอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ไหมคะจากการที่พิจารณาเพราะว่าในการทำแบบจำลองโลจิตโมเดลอะค่ะการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างน่าจะมีหลายวิธีค่ะผมอาจจะมีครับแต่พอดีผมงานวิจัยที่อ้างอิงเขาใช้ยามาเน่ผมเลยใช้ยามาเน่ครับผมอ๋อก็คืองานวิจัยที่เราดูเป็นตัวอย่างเขาใช้ยามาเน่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะขอก็จะยังมีเวลาเหลืออีกนะคะงั้นขออีกสักคำถามก็แล้วกันค่ะเชิญเลยค่ะเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เห็นมีที่ utility function นะครับที่อันแรกเลยที่บอกว่าก็คือ distance ติดลบถูกไหมครับครับผมสมการนี้ครับ distance ติดลบอันไอ x 1เนี่ยคือแสดงว่าที่บอกว่าแปลว่าถ้าเกิดระยะทางมันไกลขึ้นเนี่ยเขาจะมาใช้โอกาสที่เขาจะใช้ลดลงถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมลองคิดแบบไม่รู้อาจจะคิดผิดก็ได้ก็คือว่าสมมุติถ้าทางมันไกลขึ้นเนี่ยคนเขาก็มันจะไม่มีสต็อปเขาอาจจะอยากเข้าห้องน้ำมากขึ้นเนี่ยถ้ามันไกลขึ้นเนี่ยคนมันก็โอกาสที่จะแวะเนี่ยมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือไม่เป็นอย่างนี้เปล่าครับก็คือว่าระยะทางไกลขึ้นเนี่ยรถมันจะออกจากทางด่วนทำให้ป๊อปหรือโอกาสที่มันจะเข้ามาในสต็อปไอ้ที่พักริมทางเนี่ยมันจะลดลงไม่รู้เป็นแบบไหนคือที่พักริมทางในทางหลวงพิเศษนะค่อนข้างจะพิเศษครับเพราะว่าเถินถ้าเกิดเราเทียบกับเอกชนภายนอกใช่ไหมครับเราต้องเสียค่าผ่านทางเพื่อที่จะต้องออกไปใช้บริการของเอกชนภายนอกครับแต่ถ้าเกิดเป็นของของทางรัฐบาลเองเนี่ยครับผมจะก็ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางเพื่อที่จะออกไปใช้บริการภายนอกครับแต่ว่าสถานที่พักริมทางเนี่ยครับคือจะมีอยู่อย่างจำกัดครับผมแล้วก็สถานที่พักริมทางที่มีพวกร้านสะดวกซื้อร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่แค่ที่สถานที่บริการทางหลวงซื้อเซเว่นแอเรียบางประกงกม49บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7ที่เดียวเลยครับผมในตอนนี้นะครับโอเคครับขออนุญาตไปที่สไลด์ที่มันเป็นค่าสถิติอะค่ะตรงสัมประสิทธิ์จากแบบจำลองอะนะคะแล้วก็ค่า p value อะค่ะค่ะพอดีในเปเปอร์เนี่ยมันจะโชว์ค่า p-value ของ first aid นะคะเป็นค่า 0.389 นะคะแต่ว่าในนี้เป็นค่าเท่าไหร่คะในผมน่าจะเป็นความผิดพลาดของผมเองในการกรอกตัวเลขในเปเปอร์ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าสัมประสิทธิ์ถ้าเกิดเกิน 0.05 นี่ก็จะไม่ซีผมก็จะไม่เอามาใส่ในนี้แล้วครับแต่พอดีมันเป็นความผิดพลาดของผมเองขอโทษด้วยครับคือจริงๆเลขศูนย์หายไปใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกก็ที่อ่านก็ยังสงสัยว่าทำไมมีส่วนที่เป็นค่า p-value ที่เกิน 0.05 นะคะงั้นก็บอกว่าอันนี้จะเป็นแบบที่ถูกต้องแล้วนะคะถ้างั้นเราจะต้องส่งตัวการปรับปรุงนะคะแก้ไขเข้ามาด้วยนะคะขอโทษครับให้ส่งที่ไหนครับผมก็ส่งเข้ามาที่เดิมอะค่ะติดต่อคุณฟ้านะคะได้ครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะครับผมครับก็จะเป็นการนำเสนอนะคะของคุณพรเฉลิมสุขาโตค่ะในเรื่องของการใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่เพื่อประเมินรูปแบบระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าผ่านทางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์นาทีอาจจะได้ถามตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่าเนื้อหาก็ดูแล้วมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะคะค่ะขอเชิญผู้ร่วมขอเชิญผู้นำเสนอค่ะคุณพรเฉลิมค่ะครับผมกับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับผม
อันนี้เป็นเต็มจอแล้วใช่ไหมครับท่านครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะครับเชิญเลยครับครับผมครับสักครู่นะครับครับผมครับสวัสดีครับผมพรเฉลิมสุชาโตนะครับก็วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบ FASTC ครับเพื่อประเมินรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับผมครับก็ขอเริ่มด้วยเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในต่างประเทศนะครับผมก็ผู้วิจัยก็ได้รวบรวมนะครับประเทศที่อยู่ใกล้ๆเคียงเรานะครับเป็นระบบจัดเก็บอัตโนมัตินะครับของในแต่ละประเทศนะครับผมตัวที่อยากจะนำเสนอก็คือประเทศไต้หวันนะครับผมก็ประเทศไต้หวันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในประเทศของเขานะครับก็จะเริ่มจากการจัดเก็บด้วยระบบเงินสดนะครับแล้วก็ระบบอัตโนมัตินะครับ ETC นะครับโดยใช้แท็กคล้ายๆเป็น Easy Pass นะครับผมก็จะเริ่มจากจุดนั้นนะครับผมก็แล้วก็ได้มีการพัฒนานะครับระบบจัดเก็บของไต้หวันนะเป็นระบบSingle Lane Fee Flow นะครับก็จะเป็นในรูปแบบช่องทางที่ใช้เก็บเงินนะครับแต่ว่าไม่มีไม้กั้นนะครับรถสามารถผ่านวิ่งฟรีทะลุไปได้เลยนะครับโดยจะใช้เทคโนโลยี RFID นะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบตัวจับกล้องอัตโนมัติตัวจับป้ายทะเบียนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในปี2014นะครับผมก็ประเทศไต้หวันก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบ Full Multi Lane Fee Flow นะครับก็คือทุกช่องทางเนี่ยคือสามารถวิ่งผ่านตัวระบบจัดเก็บนี้ไปได้เลยนะโดยไม่ต้องหยุดชะลอนะครับซึ่งที่ผมนำเรียนมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะสอดคล้องกับระบบจัดเก็บข้ามทางของประเทศไทยนะครับที่ดำเนินการพัฒนานะครับเป็นคล้ายๆว่าดําเนินการดําเนินตามโรดแมปนะของประเทศไต้หวันนะครับซึ่งประเทศไทยนี้เราก็จะมีระบบจัดเก็บแบบเงินสดนะครับโดยเริ่มแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีการนําเอาระบบอัตโนมัตินะครับ Easy Pass M Pass นะครับมาใช้นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเราก็จะมีระบบMulti Lane Fee Flow นะครับหรือที่ทางหลวงจะเรียกว่าระบบ M Flow นะครับผมก็จะเป็นระบบ Multi Lane Fee Flow ที่ใช้เทคโนโลยีระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัตินะครับผมโดยผู้ใช้ทางเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็ขอข้อมูลรายละเอียดข้อมูลการหาชำระเงินนะครับผมวิธีการชำระเงินนะครับเมื่อต้องการจะใช้ช่องทาง M Flow นี่ก็คือสามารถขับผ่านช่องทางที่เป็น M Flow นี้ได้เลยนะโดยระบบก็จะตัดเงินอัตโนมัติจากที่ลงทะเบียนไว้เลยนะครับผมครับก็วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะครับก็จะวิเคราะห์ค่าน้ำหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยครับที่มีผลในการตัดสินใจครับเลือกรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางครับผมขอบเขตของงานวิจัยนี้นะครับก็เพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมนะผมก็จะมีปัจจัยด้านต้นทุนนะครับปัจจัยด้านวิศวกรรมก่อสร้างนะครับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและความถูกต้องนะครับปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายปัจจัยด้านเทคโนโลยีปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้บริการครับผมข้อ2ก็คือเป็นการพิจารณาทางเลือกของรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางก็มี3ทางเลือกด้วยกันนะครับก็คือทางรูปแบบเงินสดและบัตรอัตโนมัตินะครับแล้วก็รูปแบบ Single Lane Free Flow นะครับสุดท้ายก็จะเป็นรูปแบบ Multi Lane Free Flow นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้นะครับก็ได้รวบรวมทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับผมก็จะมีของ VATS et al. นะครับก็ที่จะพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับในการจัดเก็บของประเทศอินเดียนะครับผมก็จะมีปัจจัยที่ใช้ศึกษานะครับในงานวิจัยนั้นนะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมดของงานวิจัยนี้ครับก็เช่นเดียวกันกับงานศึกษาความเหมาะสมของกรม feasibility ของกรมทางหลวงนะครับก็ได้มีการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่เหมาะสมในประเทศไทยนะครับก็จะมีปัจจัยครอบคลุมตามงานวิจัยนี้แล้วนะสำหรับขั้นตอนงานวิจัยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนนะครับโดยเริ่มจากการกำหนดปัจจัยและทางเลือกนะครับของรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางไปจนถึงการออกแบบสอบถามนะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับโดยงานวิจัยนี้ก็ได้มีการเก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจาก4หน่วยงานใหญ่ๆนะครับผมก็
จะมีกรมทางหลวงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับสนขนะครับBEM นะครับผมครับก็สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามนะครับโดยผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้กำหนดนโยบายนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้ดำเนินโครงการนะครับผมก็คือกลุ่มผู้กำหนดนโยบายกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นระดับผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการฝ่ายนะครับผมที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายแผนการจราจรและขนส่งต่างๆนะครับผมสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มผู้ดำเนินโครงการครับก็จะเป็นกลุ่มวิศวกรนะครับกลุ่มนักวิชาการที่มีตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนะครับดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆนะที่เกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับผมครับจากนั้นก็จะวิเคราะห์ค่าตาส่วนความสอดคล้องความเหมาะสมของแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็แล้วก็จะวิเคราะห์ทฤษฎี AHP และ FAHP นะครับผมจากนั้นก็จะสรุปผลครับผมครับครับก็จะเป็นแผนภูมิลำดับชั้นของงานวิจัยนี้นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นด้วยกันนะครับระดับชั้นเป้าหมายนะครับระดับชั้นปัจจัยและลำดับชั้นที่3ก็คือระดับชั้นทางเลือกครับครับจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์ลำดับชั้นวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นะครับ AHP นะครับจะเริ่มจากกระบวนการนี้ก่อนนะครับโดยแบบสอบถามนะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1จะเปรียบเทียบปัจจัยนะครับผมส่วนที่2ก็จะเปรียบเทียบทางเลือกนะครับผมโดยเกณฑ์ที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ก็จะเป็น1ถึง9นะครับครับผมก็จะมีการจัดตารางเมทริกซ์นะครับเปรียบเทียบลำดับความสำคัญปัจจัยหลายคู่นะครับก็แล้วก็จะเป็นการคำนวณค่าหนักปัจจัยนะครับผมจะมีการวิเคราะห์ค่าตาส่วนความสอดคล้องนะครับ CR นะครับในงานวิจัยนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของตัวอย่างผู้ชาญท่านที่1นะครับผมโดยตัวอย่างนี้นะครับก็จะหาค่า CR มานะครับผมก็ค่า CR ของผู้ชาญลำดับที่1นะครับก็จะอยู่ที่0.088 นะครับโดยในข้อกำหนดนะครับก็คือกรณีที่ปัจจัยที่ใช้ศึกษาครับมีมากกว่าหรือเท่ากับ5ปัจจัยนะครับค่า CR ก็จะต้องไม่เกิน1นะครับซึ่งตัวอย่างของผู้ชาญท่านนี้ครับก็อยู่ที่ 0.088 นะครับถือว่าไม่เกิน1ถือว่าข้อมูลชุดนี้มีความน่าเชื่อถือครับใช้ได้ครับครับต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แบบ Fuzzy นะครับ FAHP นะครับก็FAHP ก็จะเป็นการนำเอาทฤษฎี Fuzzy Set นะครับมาใช้ร่วมกับ AHP นะครับซึ่งจะช่วยจัดการกับข้อมูลในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความคลุมเครือนะครับผมไม่มีการจำลองวิธีการตัดสินใจแบบคล้ายคลึงของความคิดของมนุษย์นะครับผมซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นวิธีวิเคราะห์ขอบเขตของชางนะครับผมซึ่งจะใช้สามเหลี่ยม Fuzzy นะครับโดยมีค่า m นะครับเป็นค่ากลางของช่วงนะครับซึ่งค่า l และค่า u นะก็จะเป็นค่าขอบเขตล่างละขอบเขตบนนะครับผมซึ่งระยะห่างจาก l ถึง m แล้วก็ m ถึง u นะครับจะมีช่วงที่มีค่าเท่ากับเดลต้านะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับจะใช้ค่าเดลต้าเท่ากับ 0.75 นะครับผมโดยค่าเดลต้าที่เหมาะสมในการตัดสินใจนะครับที่มีความคลุมเครือนะครับผมเรียนแบบการตัดสินใจของมนุษย์ก็จะมีตั้งแต่ 0.5 ถึง 1นะครับผมโดยงานวิจัยนี้ครับก็จะใช้เดลต้าเท่ากับ 0.75 นะครับเนื่องจากจะเป็นการจำลองการตัดสินใจที่มีความคลุมเครือเล็กน้อยนะครับเหมาะสำหรับงานวิจัยนี้นะครับผมครับแล้วก็จะเอาเมทริกซ์ที่เปรียบเทียบหลายคู่นะครับมาแมทช์กับตัวค่าสามเหลี่ยมฟัซซี่ครับที่เดลต้าเท่ากับ 0.75 นะครับผมก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการสังเคราะห์ค่าผลรวมนะครับผมมีการวิเคราะห์ค่าขอบเขตจากข้อของฟัซซี่นะครับมีการคำนวณระดับความเป็นไปได้นะครับผมการคำนวณหาเวกเตอร์ความสำคัญนะครับจนสุดท้ายก็จะได้เวกเตอร์ความสำคัญของปัจจัยนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นผลของตัวอย่างที่1นะครับโดยค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยนะครับที่วิเคราะห์โดย AHP และ FAHP นะครับผมก็ลำดับปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยลำดับที่1ก็จะเป็นปัจจัย C3 นะครับก็ส่วนปัจจัยลำดับอื่นๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสลับกันโดยเล็กน้อยนะครับผมครับสำหรับผลการวิจัยของปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจคัดเลือกระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยวิธี
AHP นะของงานวิจัยนี้ครับก็จะมีค่า CI อยู่ที่ 0.085 นะครับไม่เกิน 0.1 นะครับครับต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ผลปัจจัยนะครับโดยวิธี FAHP นะครับผมสำหรับงานวิจัยนี้นะครับค่าน้ำหนักปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดนะก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายนะครับร้อยละ 27.5 นะครับโดยเมื่อนำมารวมกับลำดับรวมลงมาครับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและความถูกต้องนะครับ 24% นะครับจะทำให้มีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ 51.6 นะครับในขณะที่ปัจจัยด้านต้นทุนและเทคโนโลยีวิศวกรรมนะครับมีค่าหนักรวมกันนะครับร้อยละ 33.4 นะครับแล้วก็ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้บริการนะครับมีค่าหนักเท่ากับร้อยละ15นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปัจจัยนะครับระหว่าง AHP และ FAHP นะครับผมซึ่งลำดับความสำคัญของปัจจัยนะครับมีความแตกต่างกันนะครับระหว่าง FAHP และ AHP นะครับผมซึ่งเนื่องจากวิธีวิเคราะห์ FAHP นะครับจะกำจัดความคลุมเครือของความไม่แน่นอนในการตัดสินใจออกไปนะครับในขั้นตอนการคำนวณระดับความเป็นไปได้นะครับทำให้ค่าน้ำหนักความสามารถของปัจจัยมีความแตกต่างกันนะครับความคลุมเครือของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยจะถูกกำจัดออกไปนะครับผมสำหรับค่าน้ำหนักทางเลือกนะครับสำหรับการวิเคราะห์2วิธีนี้นะครับก็จะได้ผลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยน้ำหนักค่าทางเลือกที่มีความสำคัญสูงสุดก็จะเป็นระบบ multi lane free flow นะครับรองลงมาจะเป็น single lane free flow แล้วก็ระดับสุดท้ายก็จะเป็นระบบเงินสดและอัตโนมัตินะครับผมครับนี่จะเป็นการวิเคราะห์ผลปัจจัยนะครับตามกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญนะครับผมซึ่งผลของการวิเคราะห์ที่จำแนกออกเป็น2กลุ่มนี้นะครับผมก็คือกลุ่มจะพบว่ากลุ่มที่1 นะครับกลุ่มผู้กำหนดนโยบายนะครับจะให้ค่าน้ำหนักความสำคัญปัจจัยของด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายนะครับสำคัญสูงสุดเลยนะครับเป็น 36% นะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้ดำเนินโครงการนะครับจะให้ความสำคัญปัจจัยของด้านทัศนคติของผู้ใช้บริการนะครับมีความสำคัญสูงสุดนะครับผมวันครับผู้เชี่ยวชาญทั้ง2กลุ่มก็จะให้ความน่าเชื่อถือและความต้องมีความสำคัญเท่ากันครับผมค่ะขอให้ผู้นำเสนอไปที่สรุปโดยเร็วเลยค่ะครับผมก็สำหรับสรุปของผลงานวิจัยนี้นะครับก็ทางเลือกที่สำคัญสูงสุดนะครับจะเป็นระบบ multi lane free flow นะครับรองมาจะเป็น single lane free flow นะครับระบบแล้วก็ระบบสุดท้ายจะเป็นระบบเงินสดและอัตโนมัตินะครับปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการพิจารณารูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางนะได้แก่ปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายนะครับรองลงมาจะเป็นปัจจัยด้านกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์นะแล้วก็งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ FFHP นะสามารถนำมาประยุกต์ในการวางแผนที่มีความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้นะครับโดยการสร้างการตระหนักรู้ด้านนวัตกรรมระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเนี่ยในการกฎหมายนะครับจะช่วยส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนาระบบครับผมครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญอาจารย์นาทีเลยค่ะเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะคะอยากจะถามว่าไม่รู้จะพออธิบายได้ไหมครับว่าทำไมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเนี่ยมันถึงได้อันดับหนึ่งคือผมโอเคจากวิเคราะห์จาก AHP แล้วเนี่ยมันได้อันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันมีคำอธิบายที่สอดคล้องกับผลการทดลองไหมครับครับผมก็เนื่องจากว่าการจัดเก็บเงินนะครับก็มีจะมีส่วนของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจะเป็นการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายนะครับโดยแล้วก็กฎหมายของการใช้กฎหมายพรบจราจรด้วยนะครับก็ต้องมีส่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นระบบใหม่อย่างระบบ M-Flow นะครับการใช้ช่องทาง M-Flow เนี่ยจะถูกกำหนดไว้ว่ารถที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนแล้วเข้ามาใช้เนี่ยจะถือว่าเป็นการทำผิดพรบจราจรครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการแก้กฎหมายเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะนำระบบใหม่เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ประเทศไทยเราก็แก้กฎหมายตัว2ตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคือใช้เวลาระยะเวลาพอสมควรครับกว่าจะสามารถนำระบบนี้มาใช้ได้ครับก็ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้กำหนดนโยบายก็เลยมีความกังวลเรื่องด้านกฎหมายมากที่สุดครับผมอ
พราะว่าจะเป็นการที่จะใช้กระบวนการระยะเวลาค่อนข้างมากครับในการแก้กฎหมายครับขอบคุณครับค่ะแล้วประเด็นของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ทราบว่าจะพอขยายรายละเอียดได้ไหมคะว่าในกรณีเรื่องของระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบใหม่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างคะก็สำหรับสิ่งแวดล้อมนะก็จะเป็นการจำแนกจำนวนการจราจรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราเป็นระบบครับระบบที่ระบบเดิมที่รถติดเยอะๆก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากครับแต่ถ้าเป็นระบบที่รถโฟลว์ไม่มีรถแออัดที่หน้าด่านก็จะไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงครับโอเคค่ะก็คือเหมือนมีความแออัดลดลงมีความล่าช้าลดลงก็จะช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปที่ผู้นำเสนอผลงานนะคะท่านสุดท้ายของก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะก็คือคุณธราพงษ์เชื้อเมืองพานค่ะโดยจะนำเสนอเรื่องกำลังของวัสดุผิวทางจากผิวทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์นะคะสำหรับใช้ในการบูรณะผิวทางของทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะคะช่วงแม่ลาวแม่สายค่ะก็ขอเชิญคุณธราพงษ์เริ่มนำเสนอได้เลยนะคะครับอาจารย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ผมนายธราพงษ์เชื้อเมืองพานครับวันนี้จะมานำเสนอทำเป็นแสดงให้มันเต็มจอค่ะวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องกำลังวัสดุผิวทางจากวัสดุผิวทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์นะครับสำหรับใช้ในการบูรณะผิวทางของทางหลวงหมายเลขหนึ่งผลโยธินช่วงแม่ลาวแม่สายนะครับที่มาให้ความสำคัญนะครับของงานวิจัยนี้เนื่องจากสภาพการจราจรบนท้องถนนในปัจจุบันมีความหนาแน่นเป็นอย่างมากปริมาณการจราจรที่มากนี้ทำให้โครงสร้างถนนการชำรุดเสียหายได้ในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากการรับน้ำหนักของลวดยางที่สัญจรบนผิวทางด้วยปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นภาพความเสียหายของถนนช่วงแม่ลาวแม่สายนะครับกรมทางหลวงได้ประยุกต์ใช้ปูนซีเมนต์ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยการขุดรื้อผิวทางเดิมที่ชำรุดขึ้นมาผสมกับปูนซีเมนต์และบดอัดด้วยรถบดจนได้ความหนาแน่นตามมาตรฐานวิธีการนี้เรียกการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ครับหรือpavement recycling ครับซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการทำ pavement recycling เนี่ยก็จะมีความหนาที่20เซนค่า unconfined composite strength เนี่ยที่อายุ7วันมากกว่าหรือเท่ากับ 24.5 KSC นะครับขออนุญาตคุณธราพงษ์นะคะรบกวนเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะซึ่งจากการที่ผมได้ไปสำรวจที่หน้างานมาเนี่ยได้เจาะดูผิวยางเดิมเนี่ยซึ่งผิวยางเดิมมีความหนาอยู่ที่20เซนเนื่องจากมีการปรับปรุงโดยการเสริมผิวมาแล้วหลายครั้งครับจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ครับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังของวัสดุผิวทางจากผิวทางเดิมที่นำมาใช้ใหม่ที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์เพื่อนำไปใช้กับโครงการบูรณะผิวทางทางหลวงหมายเลขหนึ่งพหลโยธินช่วงแม่ลาวแม่สายของกรมทางหลวงนะครับงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ใช้พลังงานการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับโดยทำการแปรผันอัตราส่วนผสมของผิวทางเก่าครับร้อยละ20-80ส่วนผสมซีเมนต์ร้อยละ2-5และระยะเวลาการบ่มที่7-28วันครับซึ่งมีตัวอย่างทั้งสิ้น252ตัวอย่างเพื่อทำการเปรียบเทียบกำลังและต้นทุนการก่อสร้างอันนำไปสู่การออกแบบวัสดุผิวทางที่เหมาะสมครับวัสดุที่ใช้ในการศึกษานะครับตัวอย่างของหินคุกชั้นพื้นทางเดิมและผิวแอดวานซ์คอนกรีตเดิมที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะครับเป็นวัสดุที่เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถรับน้ำหนักและใช้งานได้ที่เก็บจากพื้นที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับช่วงอำเภอแม่ลาวแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับสองปูนซีเมนต์ปอดแรงประเภทหนึ่งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมครับมก
15นะครับน้ำสะอาดนะครับการศึกษาครั้งนี้ใช้น้ำประปาท้องถิ่นตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานโครงการครับวิธีการศึกษานะครับเริ่มแรกเราจะมีการเจาะสำรวจพื้นที่ความเสียหายและเก็บตัวอย่างวัสดุในภาคสนามนะครับโดยการ calling ดูความหนาของผิวแอสฟัลต์เดิมนะครับและได้มีการเก็บตัวอย่างในการเก็บตัวอย่างนี้ผมจะใช้เครื่องจักรขุดใสนะครับเพื่อต้องการขนาดวัสดุที่ใช้ในการทำงานจริงครับสองก็จะมีการทดสอบตาส่วนผสมของวัสดุที่นำมาใช้ในการออกแบบครับการทดสอบก็จะมีการทดสอบหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้างตามมาตรฐานของกรมทางหลวงการทดลองที่ทร.จุดขีดท.จุด205ทับ2517นะครับสองการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานตามมาตรฐานวิธีการทดลองที่ทร.จุดท.จุด108ทับ2517นะครับสามนะครับผมก็จะนำหินคุกพื้นทางเดิมมาผสมกับผิวแอสฟัลต์คือกิจเดิมในอัตราส่วน20ต่อ80 30ต่อ70 40ต่อ60 50ต่อ50 60ต่อ40 70ต่อ30และ80ต่อ20แล้วนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ตั้งแต่ร้อยละ2 3 4และ5ครับตัวอย่างละ3ก้อนบ่มในถุงพลาสติกเป็นเวลา7วัน14วันและ28วันครับ4ครับหลังจากนั้นก็จะทำการทดสอบค่าอันคอนไฟล์คอมมิสซิสเต็งครับตามมาตรฐานวิธีการทดลองที่ทร.ติดทจุด105ทับ2515ครับนำค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์นะครับผลการวิจัยครับผลทดลองการหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้างครับตามมาตรฐานของกรมทางหลวงครับผลทดลองพบว่าหินคุกพื้นทางเดิมผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมที่ทั้งเกล็ดอัตราส่วนนะครับมีการกระจายตัวที่ดีครับอยู่ในกลุ่ม GW ครับกรวดที่มีขนาดคะที่ดีตามการจำแนกประเภทของดินโดยวิธี USCS นะครับและเป็นผลการทดลองการบดอัดแบบสูงมาตรฐานนะครับจากผลการทดสอบทั้งต้นพบบ้างครับแนวโน้มของความหนาแน่นแห้งจะสูงขึ้นเมื่อเปลี่ยนอัตราส่วนผสมของหินคุกพื้นทางเดิมผสมแอดฟันเดิมจาก20ต่อ80 30 30ต่อ70 40ต่อ60 50ต่อ50 60ต่อ40 70ต่อ30และ20ไป80ต่อ20นะครับตามลำดับรวมทั้งความชื้นที่เหมาะสมก็ลดลงตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของหินคุกพื้นทางเดิมนะครับทั้งนี้เนื่องจากครับผิวแอสฟัลต์เดิมมีคุณสมบัติการดูดซับพลังงานการบดอัดสูงกว่าหินคุกพื้นทางเดิมครับวัสดุผสมที่ปริมาณแอสฟัลต์เดิมมากจึงดูดซับพลังงานได้มากอีกทั้งผิวของแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมเชื่อมด้วยแอสฟัลต์จึงทำให้ปริมาณความชื้นในการบดอัดส่งผลให้หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดลดลงและปริมาณความชื้นที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเป็นผลการทดสอบหาค่า Unconfined Compressive Strength นะครับการเพิ่มขึ้นของกำลังและรับแรงอัดแกนเดียวของหินคุกพื้นทางเดิมผสมผิวแอดฟันคอนกรีตเดิมที่ปริมาณปูนซีเมนต์ต่างๆของมวลรวมทั้ง7อัตราส่วนผสมครับซึ่งปัจจัยที่ทำให้อัตราส่วนทั้ง7รูปแบบมีค่าอันคอนไฟล์คอมพิวติสเต็งเพิ่มขึ้นคือการกำหนดให้ค่าปริมาณปูนซีเมนต์ที่เติมลงไปนั้นมีสูงขึ้นและระยะเวลาการบ่มที่นานขึ้นนะครับซึ่งผลการทดสอบที่ได้แสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์นะครับจากผลทดสอบค่ากำลังอัดแกนเดียวพบว่ามีอยู่5รูปแบบนะครับที่สามารถรับค่ากำลังอัดแกนเดียวที่ 24.5 KC ได้ที่ระยะเวลาการบ่ม7วันได้แก่หินคุกพื้นทางเดิม
ผสมผิวอัดฟันเดิมเพศตาส่วน40ต่อ60 50ต่อ50 60ต่อ40 70ต่อ30และ20ต่อ80โดยใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 4.6 4.3 4.3 4.3 และ4.2 ตามลำดับนะครับต่อไปเป็นการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างสำหรับการคำนวณพื้นที่คำนวณพิจารณาพื้นที่ที่1ตารางเมตรความหนา20เซนโดยถนนเดิมมีผิวแอดฟันคอนกรีตหนา20เซนนะครับจึงต้องมีการขุดขนผิวแอดฟันคอนกรีตเดิมออกมาตามอัตราส่วนผสมนะครับพบว่าอัตราส่วนหินคุกพื้นทางเดิมต่อผิวแอดฟันคอนกรีตเดิมที่อัตราส่วนที่40ต่อ60ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ 4.6% มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับคือ 19.74 บาทต่อตารางเมตรนะครับสรุปผลการวิจัยครับการทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ใช้พลังงานการบดอัดสูงกว่ามาตรฐานนะครับที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยทำการแปรผันอัตราส่วนผสมของวัสดุผิวทางเก่าร้อยละ20ถึง80ส่วนผสมซีเมนต์ร้อยละ2ถึง5และระยะเวลาการบ่ม7ถึง28วันซึ่งมีตัวอย่างทั้งสิ้น252ตัวอย่างเพื่อทำการเปรียบเทียบกำลังและต้นทุนการก่อสร้างอันนำไปสู่การออกแบบวัสดุผิวทางที่เหมาะสมผลวิจัยแสดงเห็นว่าวัสดุที่มีส่วนผสมผิวทางเดิมร้อยละ40ที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ร้อยละ 4.6 ที่มีระยะเวลาบ่ม7วันมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุพื้นทางซึ่งได้นำไปใช้ในงานบำรุงรักษาทางช่วงแม่ลาวแม่สายและอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาโดยอยู่ที่ดุลพินิจของวิศวกรการทางต่อไปครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตรับคำถามจากผู้ร่วมสัมมนาท่านอื่นๆด้วยค่ะไม่ทราบมีใครสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีขอเชิญอาจารย์นาทีค่ะครับขออนุญาตสักคำถามหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ทราบคุณธราพงศ์ไอตอนที่คิดคอสครับเรามีได้การพิจารณาร่วมกับไอ้reconstruction option ไหมครับเพราะว่าเห็นได้ยินว่าเมื่อกี้บอกว่าถนนสายนี้เนี่ยมันได้รับการ maintenance มาทีหนึ่งแล้วแล้วก็มีdemand จราจรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งต่อเนื่องกันเลยก็คือว่าเมื่อกี้จากคอสที่เราวิเคราะห์มาครับเราได้ดูในเรื่องของ service life ไหมครับว่าไอ้แต่ละ option เนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยครับครับไอเนื่องจากที่เขามีการปรับปรุงมาหลายรอบแล้วนะครับแต่เป็นการปรับปรุงโดยวิธีการเสริมผิวครับเสริมผิวจนผิวแอดฟันคอนกรีตเดิมเนี่ยมีความหนาถึง20เซนนั่นแสดงว่าน่าจะเสริมผิวแอดฟันคอนกรีตเดิมมาแล้วประมาณ4รอบครับซึ่งมันเป็นคนละวิธีการในการปรับปรุงแต่นี่เป็นการปรับปรุงโดยการใช้รีไซคลิ่งครับปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แต่อันนั้นเป็นการปรับปรุงโดยการเสริมผิวครับอีกทางส่วนคอสใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องเป็นเรื่องระยะยาวใช่ไหมครับเรื่องแมนเทนแนนซ์เนี่ยครับซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ในระยะยาวผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ว่าอันนี้ระยะยาวจะเป็นยังไงครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เดี๋ยวขอถามต่อเนื่องจากอาจารย์นาทีนะคะในพอดีเห็นจำนวนตัวอย่างค่อนข้างมากค่ะมี252ตัวอย่างนะคะไม่ทราบว่าใช้ระยะเวลาในการทดสอบนานกี่วันคะทั้งหมดของผมในการทำตัวอย่าง
เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนครับค่ะค่ะก็คือทำที่มหาวิทยาลัยหรือว่าทำที่ภาคเหนือผมไปใช้แลบของโครงการครับโครงอ๋อการบูรณะทางครับค่ะคง่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายครับโอเคค่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะพอดีเห็นว่าเราเลือกตัวอย่างที่เลือกมาที่ว่า40%แล้วก็ใช้ปูนเพิ่ม4%อะไรเนี่ยนะคะมันมีราคาถูกสุดคือประมาณ20 บาทต่อตารางเมตรนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของกำลังรับแรงอัดอันนี้เอาที่ได้มาจากการทดลองเลยอะค่ะคือตรงนี้มันจะอยู่ในหมายถึงว่าจะมีค่าที่อยู่ในลำดับที่ประมาณเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าตรงนี้คงค่ะคงไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดใช่ครับแต่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ตายก็ได้ค่ะซึ่งณที่7 วันนะครับก็จะอยู่ในลำดับที่ลำดับประมาณอยู่ที่อยู่อยู่กลางๆเลยครับอยู่ประมาณอยู่ลำดับที่5ประมาณที่5เนี่ยนะครับอยู่ที่ทสีี่่ทีห่้าห้าจากครัทบั้งหมดกี่ที่คะจากทั้งหมดมันมีทั้งหมด7อัตราส่วนผสมนะครับคใช่ะ่ครับโอเคค่ะก็หมดเวลานะคะแต่ก็ขออนุญาตสรุปนะคะก็คือสิ่งที่เป็นคำถามทิ้งไว้นะคะอย่างอันเนี้ยก็คือสรุปแล้วก็คือที่ถูกที่สุดนะคะแต่ว่าได้รับกำลังอัดเนี่ยกำลังแรงอัดได้ปานกลางนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์ณทีสงสัยไว้ก็คือในเรื่องของความคงทนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาในลำดับต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการพักเบรกนะคะณเวลานี้เนี่ยคือประมาณ10:27นะคะเดิมทีเนี่ยเราจะพักเบรกตอน10:15แล้วกลับมาเจอกันตอน10:30นะคะตอนนี้เนี่ยเราขออนุญาตใช้เวลาพักเบรกน้อยลงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้กลับมาเจอกันตอน10:40นะคะนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะไปพักผ่อนได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถกลับมาเจอกันตอน10:40นะคะค่ะค่ะระหว่างพักเบรกนะคะท่านใดยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลยโดยวิธีการสแกน QR code หรือว่าจะเข้าทางลิงก์ทางช่องแชทด้านขวามือก็ได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่จะประเมินความพึงพอใจสามารถประเมินได้เลยนะคะ
ค่ะพอดีว่าลำดับถัดไปหลังจากพักเบรกไปแล้วนะคะลำดับถัดไปจะเป็นคุณอานนท์เหมลาไม่ทราบว่าคุณอานนท์เข้ามาในห้องหรือยังอะคะช่วยเข้ามาแล้วเสียงโอเคค่ะค่ะเปลี่ยนแบ็คกราวด์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะคุณพานุพัฒน์ศิริวัฒน์เข้ามาในห้องแล้วหรือยังคะเข้าแล้วครับโอเคขอบคุณค่ะคุณจาดูนแผ่นสุวรรณเข้ามาแล้วหรือยังคะคุณจาดูนได้ยินไหมคะค่ะแล้วลำดับสุดท้ายนะคะก็คือคุณบรรจงบัวนาเข้ามาในห้องแชทแล้วยังคะครับเข้ามาแล้วครับโอเคค่ะเปลี่ยนแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตครับมันเปลี่ยนไม่ได้ครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเข้าถูกไหมคะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาแจ้งให้ค่ะเข้าได้อยู่ครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนอ่ะผมโหลดมา2รอบแล้วมันเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไม่ได้ครับผมก็เลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้ยังไงทักมาทางช่องแชทนะคะครับครับได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะเราจะกลับมาสู่นะคะช่วงที่สองของการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะเราจะมีเวลากันอีกประมาณ1 ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะสำหรับผู้นำเสนออีก4 ท่านนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคุณอานนท์เหมลาคุณพานุวัฒน์สิริวัฒน์คุณจารุณแผ่นสุวรรณและคุณบรรจงบัวนาคนะคะอีกทั้ง4 ท่านนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะจะขออนุญาตชี้แจงนะคะผู้นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะสั้นๆก็คือผู้นำเสนอมีเวลาทั้งหมดนะคะ15 นาทีโดย10 นาทีแรกนะคะของการนำเสนอเนี่ยนะคะถ้าหมดไป10 นาทีแล้วจะมีกระดิ่งนะคะเตือน1 ครั้งนะคะแล้วพอผ่านไป12 นาทีนะคะพอเตือน1 ครั้งแล้วเนี่ยผู้นำเสนอเนี่ยก็ให้เตรียมนะคะหรือเวลาอีกแค่2 นาทีนะคะพอสิบผ่านไป12 นาทีเนี่ยก็จะมีการกดกระดิ่งเตือน2 ครั้งนะคะพอเตือน2 ครั้งแล้วเนี่ยให้ผู้นำเสนอผลงานเนี่ยหยุดนำเสนอนะคะเพราะว่าจะเหลือเวลาตอบคำถามอีก3 นาทีนะคะแล้วพอหมดเวลานะคะตอบคำถามแล้วเนี่ยนะคะผู้ควบคุมห้องนะคะก็จะกดกระดิ่งรัวๆหลายๆครั้งนั่นหมายถึงว่าผู้นำเสนอผลงานนะคะในนั้นเนี่ยจะต้องหยุดนำเสนอทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนไปให้ผู้นำเสนอท่านต่อไปนะคะค่ะงั้นลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขอเชิญคุณอานนท์เหมลานะคะนำเสนอในเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบราคาผนังบ้านชั้นเดียวก่อสร้างจากอิฐบล็อกประสานอิฐมอนและอิฐมวลเบาค่ะค่ะขอเชิญคุณอานนท์ค่ะฮัลโหลได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยค่ะขอค่ะนำเสนอเลยค่ะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอหัวข้อการศึกษาเปรียบเทียบราคาผนังบ้านชั้นเดียวก่อสร้างจากบล็อกประสานอิฐมอนและอิฐมวลเบานะครับโดยมีคณะผู้วิจัยจำนวน3 คนคือผมนายอานนท์เหมลา2 นายทัชนนท์วิชัยกุล3 นายกรันพรวุฒิพงศ์มีอาจารย์ประจำมีอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน2 ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลอมรฟ้าและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติรัตน์สงวนเดือนและผมนายอานนท์เป็นผู้นำเสนอครับโดยในหัวข้อนำเสนอจะมี1บทนำ2วัตถุประสงค์3วิธีการศึกษา4แบบบ้านที่ใช้ในการศึกษา5ผลการศึกษาและวิจารณ์6สรุปผลและเสนอแนะครับโดย1บทนำอะไรคุ้มค่ากว่ากันในปัจจุบันนะครับในการก่อสร้างผนังบ้านชั้นเดียวนะครับมีวัสดุในการก่อผนังอยู่หลายชนิดในภาพทางซ้ายมือคืออิฐมอนตรงกลางคืออิฐมวลเบาขวามือสุดคือบล็อกประสานนะครับซึ่งวัสดุทั้ง3ชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการก่อผนังนะครับทางผู้วิจัยเนี่ยจึงเกิดข้อสงสัยว่าวัสดุทั้ง3ชนิดนะครับชนิดใดมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่ากันในการนำก่อสร้างผนังแล้วในแต่ละขั้นตอนของการก่อผนังนะครับวัสดุชนิดใดมีราคาถูกที่สุดแล้วก็ราคาโรงของบ้านทั้งหลังวัสดุชนิดใดมีราคาถูกที่สุดนะครับทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำบทความนี้ขึ้นมาครับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบราคาเบื้องต้นในการก่อสร้างผนังบ้านชั้นเดียวโดยใช้อิฐมอนอิฐมวลเบาและบล็อกประสานที่ใช้ก่อสร้างแบบผนังรับแรงและบล็อกประสานแบบผนังไม่รับแรงนะครับโดยมีวิธีการศึกษาดังนี้นะครับ1เลยคือเราจะคัดเลือกข้อมูลของแบบบ้านชั้นเดียวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน5 หลังด้วยกันนะครับโดยในแต่ละหลังจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ผนังที่แตกต่างกันระดับต่อมาเราจะพิจารณาข้อมูลจากแบบบ้านแล้วเปลี่ยนรูปแบบวัสดุในการทำผนังนะครับเปลี่ยนเป็นวัสดุเป็นอิฐมอนอิฐมวลเบาและวัสดุที่ใช้เป็นบล็อกประสานโดยที่วัสดุที่ใช้ในบล็อกประสานจะเป็น2ประเภทคือชนิดของผนังรับแรงแล้วก็ผนังไม่รับแรงนะครับจากนั้นเราทำการตรวจสอบน้ำหนักของผนังแต่ละชนิดครับว่าคานเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าคานมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะครับเราก็ทำการออกแบบคานรับน้ำหนักใหม่โดยวิธี working state นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการถอดแบบและประมาณราคาจากแบบราคากลางนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นไม่รวมโครงสร้างแล้วก็รวมโครงสร้างนะครับโดยราคาของไม่รวมโครงสร้างก็จะแบ่งเป็นราคาขั้นตอนของการก่อผนังจะเป็นราคากอราคาฉาบราคาสีและหรือเคลือบผิวแล้วก็ราคารวมของ3หัวข้อข้างต้นที่กล่าวมานะครับคือราคากอบวกราคาฉาบบวกราคาสีหรือเคลือบผิวนะครับในส่วนของงานรวมโครงสร้างนะครับเราจะคิดเป็นราคาต่อพื้นที่ผนังแล้วก็ราคาต่อพื้นที่ใช้สอยนะครับ
ในส่วนของราคารวมโครงสร้างนะครับเราจะตัดงานระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้าประตูหน้าต่างสุขภัณฑ์ทุกอย่างออกหมดเลยนะครับหลังจากเราทำการถอดแบบและประมาณราคาเสร็จนะครับแล้วก็จะการทำการเปรียบเทียบราคาแล้วก็สรุปผลต่อไปครับเอามาดูแบบบ้านที่ใช้ในการศึกษากันบ้างนะครับด้วยแบบหลังที่1 นะครับจะเป็นแบบบ้านประหยัด1มีขนาดพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรพื้นที่ผนัง96ตารางเมตรครับหลังที่2บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข1มีขนาดพื้นที่ใช้สอย77ตารางเมตรพื้นที่ผนัง138ตารางเมตรครับหัวข้อที่บ้านหลังที่3ก็จะเป็นบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข2มีขนาดพื้นที่ใช้สอย113ตารางเมตรพื้นที่ผนัง212ตารางเมตรครับหลังที่4บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย7มีขนาดพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรพื้นที่ผนัง221ตารางเมตรนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายจะเป็นบ้านผู้ประสบภัย3มีขนาดพื้นที่ใช้สอย332ตารางเมตรพื้นที่ผนัง441ตารางเมตรนะครับโดยผลการศึกษาในผลการศึกษาเราจะแบ่งเป็นราคาผนังที่ไม่รวมโครงสร้างนะครับจะแบ่งเป็นราคากรอบราคาฉาบราคาสีแล้วก็ราคารวมทั้งหมดนะครับของ3ขั้นตอนตรงนี้นะครับโดยเรามาดูราคากรอบผนังกันนะครับในส่วนของราคากรอบผนังจะเป็นในคิดในส่วนของค่าแรงแล้วก็วัสดุในการกรอบผนังอย่างเดียวนะครับเราจะไม่คิดฉาบหรือว่าค่าสีมารวมเลยนะครับซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่านะครับในส่วนของอิฐมอนนะครับพอเราเฉลี่ยของราคาทั้ง5หลังจะตกอยู่ที่374บาทต่อตารางเมตรนะครับอิฐมวลเบาตกอยู่ที่251บาทต่อตารางเมตรนะครับบล็อกประสานแบบผนังไม่รับแรงนะครับตกที่473บาทต่อตารางเมตรแล้วก็บล็อกประสานผนังรับแรงตกที่485บาทต่อตารางเมตรครับซึ่งจากกราฟเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าในส่วนของราคากรอบผนังเพียวๆในส่วนของบล็อกประสานทั้ง2ชนิดนะครับมีราคาสูงกว่าเพื่อนเลยแล้วก็รองลงมาคืออิฐมอนแล้วก็ถูกที่สุดของแล้วราคากรอบผนังที่เป็นของส่วนของอิฐมวลเบานั่นเองนะครับในส่วนของราคาฉาบปูนผนังนะครับในส่วนนี้นะครับจะได้เป็นในส่วนของอิฐมอนนะครับจะมีราคาอยู่ที่413บาทต่อตารางเมตรนะครับอิฐมวลเบาตกที่502บาทต่อตารางเมตรนะครับบล็อกประสานชนิดผนังไม่รับแรงตกที่153บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็บล็อกประสานชนิดผนังรับแรงตกอยู่ที่143บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งขออธิบายในส่วนนี้ว่าในราคาฉาบครับในส่วนของบล็อกประสานทั้ง2ชนิดครับเราจะฉาบในส่วนของแค่ผนังห้องน้ำนะครับโดยผนังห้องน้ำเราจะเปลี่ยนวัสดุจากบล็อกประสานเป็นอิฐมอนทั้งหมดนะครับในส่วนของบล็อกประสานตรงนี้นะครับเรามาดูในเครื่องของราคาสีหรืองานเคลือบผิวกันบ้างนะครับในส่วนของราคาสีหรืองานเคลือบผิวนะครับในส่วนของอิฐมอนตกที่100อิฐมอนและอิฐมอนเบานะครับจะตกที่170บาทต่อตารางเมตรในส่วนของบล็อกประสานทั้ง2ชนิดตกที่119บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าอิฐมอนและอิฐมอนเบานะครับมีราคาสูงกว่าอิฐบล็อกประสานทั้ง2ชนิดครับเรามาดูราคางานที่เกี่ยวข้องกับผนังกันบ้างนะครับจะเป็นราคาของกอบวกฉาบบวกทาสีนะครับในส่วนของราคารวมในงานก่อผนังนะครับโดยราคาตรงนี้เราจะไม่นับถึงราคาโครงสร้างนะครับจะเป็นในส่วนของอิฐมอนจะตกที่956บาทต่อตารางเมตรอิฐมวลเบาตกที่923บาทต่อตารางเมตรแล้วก็บล็อกประสานชนิดผนังไม่รับแรงตกที่745บาทต่อตารางเมตรแล้วก็สุดท้ายเลยคือบล็อกประสานชนิดผนังรับแรงอยู่ที่ตกอยู่ที่747บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งจากกราฟเราก็ยังพบอีกว่าในส่วนของอิฐมอนนะครับจะมีราคาสูงที่สุดรองลงมาคือจะเป็นของในส่วนของอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ถูกสุดเลยจะเป็นของบล็อกประสานทั้ง2ชนิดนะครับเรามาดูในส่วนของราคารวมโครงสร้างกันบ้างนะครับในส่วนนี้เราจะยกเว้นงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลและงานประตูหน้าต่างนะครับในส่วนของตารางด้านซ้ายนะครับจะเป็นตารางเปรียบเทียบราคาต่อพื้นที่ผนังนะครับโดยที่อิฐมอนนะครับจะตกอยู่ที่ 3,451 บาทต่อตารางเมตรนะครับอิฐมวลเบาตกอยู่ที่ 3,389 บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็อิฐบล็อกแล้วก็บล็อกประสานชนิดผนังไม่รับแรงตกที่ 3,216 บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็บล็อกประสานชนิดผนังรับแรงตกที่ 3,212 บาทนะครับในส่วนของตารางด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของราคารวม
ต่อพื้นที่ใช้สอยนะครับในส่วนของอิฐมอนตกอยู่ที่ 6,568 บาทต่อตารางเมตรอิฐมวลเบาตกที่ 6,423 บาทต่อตารางเมตรบล็อกประสานชนิดผนังไม่รับแรงตกที่ 6,090 บาทต่อตารางเมตรและบล็อกประสานชนิดผนังรับแรงตกที่ 6,089 บาทต่อตารางเมตรครับในส่วนของสรุปผลและเสนอแนะนะครับในส่วนของราคาการก่อผนังเพียวๆกันบ้างนะครับบล็อกประสานเนี่ยครับจะมีบล็อกประสานผนังรับแรงครับจะมีราคาแพงที่สุดตกที่486บาทรองลงมาคือเป็นบล็อกประสานผนังไม่รับแรงตกที่473บาทรองลงมาคืออิฐมอน374บาทแล้วก็อิฐมวลเบาถูกสุดอยู่ที่251บาทนะครับสรุปราคางานก่อผนังเพียวๆนะครับอิฐมวลเบานะครับมีราคาก่อผนังที่ถูกที่สุดครับส่วนในเรื่องของราคางานฉาบปูและผนังนะครับอิฐมวลเบาจะมีราคาแพงที่สุดเลยครับตกที่502บาทแล้วก็รองลงมาที่จะเป็นอิฐมอน413บาทบล็อกประสานผนังไม่รับแรง153บาทแล้วก็ถูกที่สุดเลยเป็นบล็อกประสานผนังรับแรงนะครับตกที่143บาทสรุปอิฐบล็อกประสานชนิดผนังรับแรงนะครับมีราคาฉาบปูผนังที่ถูกที่สุดนะครับในส่วนของราคางานทาสีหรือเคลือบผิวผนังนะครับในส่วนนี้นะครับอิฐมอนอิฐมวลเบานะครับจะราคาแพงกว่าบล็อกประสานทั้ง2ชนิดครับโดยสรุปก็คือบล็อกประสานทั้ง2แบบนะครับมีราคาทาสีและเคลือบผิวผนังที่ถูกที่สุดที่ระบายสีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนของราคารวมนะครับเป็นการต่อบล็อกฉาบทาสีหรือสีเคลือบนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอิฐมอนนะครับมีราคาแพงที่สุดเลยที่956บาทรองมาอิฐมวลเบาที่923บาทบล็อกประสานผนังรับแรง747บาทแล้วก็ถูกที่สุดเลยจะเป็นบล็อกประสานผนังไม่รับแรงนะครับตกที่745บาทนะครับสรุปก็คือบล็อกประสานผนังไม่รับแรงมีราคารวมถูกที่สุดราคารวมโครงสร้างต่อพื้นที่ผนังและพื้นที่ใช้สอยนะครับอิฐมอนจะมีราคาแพงที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นอิฐมวลเบาแล้วก็บล็อกประสานผนังไม่รับแรงแล้วก็ถูกที่สุดเลยจะเป็นบล็อกประสานผนังรับแรงนะครับโดยสรุปบล็อกประสานชนิดผนังรับแรงนะครับจะมีราคาต่อพื้นที่ผนังและพื้นที่ใช้สอยที่ถูกที่สุดครับเรายังจับผลการตรวจสอบโครงสร้างนะครับเรายังพบว่าในการเลือกใช้บล็อกประสานซึ่งมีน้ำหนักมากส่งผลให้ราคาของโครงสร้างคานเนี่ยสูงขึ้นได้ในขณะที่การพิจารณาบล็อกประสานแบบผนังรับแรงครับก็อาจจะทำให้ราคาโครงสร้างเสาถูกลงได้ซึ่งจำเป็นต้องมีวิศวกรเข้ามาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยในการออกแบบและสร้างนะครับข้อเสนอแนะนะครับในปัจจุบันการสร้างบ้านบล็อกประสานแบบมีเสานะครับยังจำเป็นต้องใช้บล็อกประสานที่ผลิตตามมาตรฐานบล็อกรับแรงนะครับเนื่องจากมีบล็อกประสานที่ผลิตขายอยู่แบบเดียวนะครับในอนาคตถ้าสามารถผลิตบล็อกประสานตามมาตรฐานบล็อกไม่รับแรงซึ่งมีราคาถูกกว่ามาขายได้ก็จะทำให้บ้านบล็อกประสานผนังไม่รับแรงเนี่ยครับมีราคาถูกลงได้อีกนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้นำเสนอมากเลยค่ะขออนุญาตรับคำถามจากผู้ร่วมสัมมนาค่ะครับค่ะมีคำถามจากผู้ร่วมสัมมนาไหมคะถ้าไม่มีขอเชิญอาจารย์นาทีค่ะโอเคขอบคุณครับไม่รู้ฝากไปดูแบบบ้านแบบผู้ประสบภัย3หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมนั่นบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับครับทำไมผู้ประสบภัยมีพื้นที่ใช้สอยต้อง300กว่าตารางเมตรผิดหรือเปล่าเอ่ยมันจะมีในส่วนของมันจะมีในส่วนของห้องน้ำด้วยครับในแบบห้องน้ำซึ่งผมน่าจะลืมคัดแบบห้องน้ำมาจะมีห้องน้ำก็จะด้านหลังเนี่ยครับอีกหนึ่งส่วนใช่ครับคือผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อกี้เรามีการหารต่อพื้นที่ใช้สอยด้วยครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใช้พื้นที่ตารางเมตรเนี่ยผิดเนี่ยมันจะมีผลต่อการแปรผลหรือผลในตรงมันพื้นที่ไอราคาต่อพื้นที่ใช้สอยหรือเปล่าอันนี้ฝากไปดูนิดหนึ่งละกันใช่ครับแล้วก็อีกการหนึ่งคือทำไมเราต้องมาเปรียบเทียบไอสามอันเนี้ยครับไออิฐมอนอิฐมวลเบาคือจริงๆตอนนี้มันมีผนังหลายแบบเช่นอาจจะเป็นไดโพเซตเป็นใช้ซีเมนต์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นมันน่าจะเห็น
ความแตกต่างที่ชัดเจนกว่าหรือเปล่าเอ่ยอ๋อในส่วนของผมก็คือในส่วนของอิฐมอนะครับจะเป็นอิฐที่มีมาตรฐานในการก่อสร้างครับโดยสถานที่ราชการส่วนใหญ่ก็ใช้อิฐมอในการก่อสร้างแล้วก็อิฐมวลเบาครับจะเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเพราะว่ามีขนาดที่เบาในการสร้างตึกสูงๆได้แล้วก็ในส่วนของบล็อกประสานผมเล็งเห็นว่าบล็อกประสานเนี่ยครับในส่วนของเวลาการก่อสร้างมันจะมีเวลาการก่อสร้างที่เร็วกว่าอิฐทั้ง2ประเภทมากเลยครับอิฐทั้งอิฐมอและอิฐมวลเบาผมเลยแบบอยากรู้ว่าถ้าเราบล็อกประสานในหลักส่งราคาบล็อกประสานมาเปรียบเทียบกันนะครับจะแบบไหนจะมีราคาถูกกว่ากันครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับขออนุญาตถามต่อเนื่องจากอาจารย์นาทีนะคะอันนี้เข้าใจว่าบ้านผู้ประสบภัย3เนี่ยน่าจะเป็น332ตารางเมตรสำหรับ10ห้องใช่ไหมคะเมื่อกี้ลองนับดูแล้วก็คือเป็น10ห้องก็แสดงว่าสำหรับ10คนหรือว่า10ครอบครัวนั้นก็เฉลี่ยแล้วก็ครอบครัวละ30กว่าตารางเมตรนะคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ย อยากทราบว่าความนิยมในการใช้บล็อกประสานน่ะนะคะในการทำผนังบ้านเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไหมคะตอนนี้น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายครับเพราะว่าท่านดูในส่วนของราคากรอบผนังอย่างเดียวครับเราจะเห็นว่ามันมีราคาที่สูงไปครับต่อก้อนค่ะแต่ว่าราคาโดยรวมถ้าเกิดเราถูกกว่าขั้นตอนอื่นๆแล้วก็คิดเรื่องแรงงานเนี่ยก็อาจจะถูกลงใช่ไหมคะใช่ครับผมโดยเอามารวมกันจะถูกที่สุดครับค่ะอยากให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบล็อกประสานกับอิฐมอนะคะในเชิงที่ว่าเมื่อกี้เห็นว่าพอดูจากในบทความนะคะจะเห็นว่ามันมีเรื่องของความชื้นนะคะเพราะก็เลยไม่เอาไปก่อที่ห้องน้ำใช่ไหมคะสำหรับบล็อกประสานค่ะในเรื่องอื่นๆมีไหมคะอย่างเช่นการเจาะรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อในเรื่องของการเจาะผนังห้องน้ำครับถ้าในส่วนของอิฐมอนะครับถ้าเราเจาะรูจะมีความแข็งแรงที่มากกว่าครับมากกว่าทั้งในส่วนของอิฐมอนเบาแล้วก็ผนังเลยครับอ๋อก็คืออิฐมอนจะรับการเจาะผนังได้ดีกว่าผนังรูปแบบอื่นๆใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนะคะให้ท่านต่อไปนำเสนอเลยนะคะขอเชิญคุณพานุวัฒน์สิริวัฒน์ค่ะนำเสนอนะคะในเรื่องการเปรียบเทียบโปรแกรม BIM ในงานวิศวกรรมโยธาค่ะค่ะค่ะขอเชิญนำเสนอได้เลยค่ะครับครับขอบคุณท่านประธานและสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับกับผมนายพานุวัฒน์สิริวัฒน์เนี่ยวันนี้มานำเสนองานวิจัยในระดับปริญญาตรีเรื่องการเปรียบเทียบโปรแกรมBIMครับในงานวิศวกรรมโยธานะครับเริ่มต้นนะครับงานวิศวกรรมโยธาเนี่ยกระบวนการของโครงการก่อสร้างเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น4ช่วงนะครับช่วงที่1คือช่วงกำหนดโครงการช่วงที่2ช่วงวางแผนช่วงที่3ปฏิบัติโครงการและช่วงที่4ช่วงปิดโครงการนะครับโดยหลังจากการกำหนดโครงการแล้วเนี่ยช่วงวางแผนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการลงรายละเอียดในเรื่องของการเขียนแบบการออกแบบการคิดปริมาณงานเพื่อจัดทำต้นทุนของราคาของโครงการก่อสร้างนะครับในขั้นตอนนี้ปัญหาที่พบคือแบบที่นำไปใช้ในการก่อสร้างอาจเกิดความผิดพลาดนะครับทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขแบบส่งผลกระทบไปถึงปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างและกระทบยันระยะเวลาของโครงการก่อสร้างครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของขั้นตอนของช่วงการแบบโครงการซึ่งในช่วงนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่สามารถเห็นภาพของงานก่อสร้างได้จากแบบ2มิตินะครับเมื่อทำงานก่อสร้างแล้วเนี่ยแบบที่นำไปใช้เนี่ยพอนำก่อสร้างจริงเนี่ยอาจเกิดการซ้อนทับกันนะครับทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบเกิดความล่าช้าและกระทบไปถึงอาจจะก็ไปถึงงานวัสดุที่จัดสรรใช้ในแต่ละงวดที่ไม่ตรงกันครับปัจจุบันเลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีBIMเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการทำงานของงานก่อสร้างนะครับโดยจะเป็นการทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจะมีลักษณะการทำงานคือจะสร้างแบบจำลอง2มิติและ3มิติสำหรับการทำงานการออกแบบการเขียนแบบการคิดปริมาณงานและข้อมูลอื่นๆและสามารถนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ Autodesk Revit AutoCAD และSketchup นะครับโดยนำมาสร้างแบบจำลองและโปรแกรม Navisworks นำมาสร้างแอนิเมชันแสดงความคืบหน้าของงานนะครับถัดมาครับถัดมาครับ
เป็นแบบบ้านครอบครัวร่วมสมัย10นะครับเป็นแบบบ้านที่ผู้วิจัยเลือกให้มีแบบสถาปัตยกรรมแบบงานโครงสร้างแบบงานระบบและราคาวัสดุรวมไปถึงลายเซ็นของวิศวกรผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับวิธีการวิจัยผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบจำลอง3มิติและตั้งหัวข้อประเด็นการศึกษาและให้น้ำค่าน้ำหนักความสำคัญโดยใช้การวิเคราะห์แบบ AHP จากนั้นนำแบบจำลองที่ได้เนี่ยมาถอดปริมาณงานเฉพาะส่วนงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมนำไปเปรียบเทียบของแต่ละโปรแกรมและเปรียบเทียบกับระบบทั่วไปที่ใช้อยู่นะครับต่อมาได้นำแบบจำลองเนี่ยมาตรวจสอบการซ้อนทับใน Autodesk Revit นะครับและนำไปแสดงความคืบหน้าของงานร่วมกับโปรแกรม Revit Work ผลการทดลองนะครับการสร้างแบบทดลอง3มิติเนี่ยจะเป็นการศึกษาชุดคำสั่งของแต่ละโปรแกรมว่ามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการสร้างแบบทดลองหรือไม่นะครับโดยในงานโครงสร้างเนี่ยโปรแกรม Autodesk Revit และ SketchUp เนี่ยมีชุดคำสั่งที่เพียงพอในการสร้างแบบทดลองแต่ SketchUp จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเล็กน้อยกว่าในส่วนงานเสริมส่วน AutoCAD เนี่ยมีความจำเป็นต้องซื้อสั่งซื้อชุดคำสั่งเพิ่มเติมนะครับงานสถาปัตยกรรมนะครับทั้ง3โปรแกรมพบว่ามีชุดคำสั่งที่เพียงพอและรองรับการสร้างแบบจำลองแต่ในส่วนของโปรแกรม SketchUp เนี่ยการสร้างแบบจำลองในบางส่วนจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าครับงานระบบครับเช่นเดียวกับงานโครงสร้างคือ Autodesk Revit และ SketchUp เนี่ยมีชุดคำสั่งที่รองรับแต่ SketchUp เนี่ยจะใช้เวลานานและขั้นตอนที่ยุ่งยากในส่วนของการกำหนดระยะข้องอของข้อนะครับส่วน AutoCAD จะต้องใช้ชุดคำสั่งเสริมครับถัดมาจะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีร่วมกับโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนะครับโดยผู้วิจัยเนี่ยจะเป็นผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมและได้ตั้งหัวข้อประเด็นการศึกษามา5หัวข้อโดยมีการปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้งานของโปรแกรมนะครับจากนั้นได้ทำการให้ค่าน้ำหนักความสำคัญซึ่งหัวข้อที่5ความครบถ้วนของชุดคำสั่งเนี่ยอยู่ที่ 38.39% นะครับมีค่ามากที่สุดส่วนการสร้างแบบจำลอง3มิติเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 1.93% ครับจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการให้คะแนน0ถึง2คะแนนและของแต่ละโปรแกรมพบว่าโปรแกรม Autodesk Revit เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ได้มากที่สุดคือ200คะแนนส่วนโปรแกรม AutoCAD และ SketchUp เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันคืออยู่ที่ 118.99 และ 109.01 คะแนนครับถัดมาจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณงานโดยใช้เทคโนโลยีกับระบบทั่วไปนะครับโดยในการถอดรายงานเนี่ยงานวิจัยเนี่ยจะถอดปริมาณงานเฉพาะส่วนอ้างอิงจากกรมบัญชีกลางพุทธศักราช2555นะครับโดยในงานโครงสร้างเนี่ยจะถอดในส่วนของงานคอนกรีตโครงสร้างฐานรากเสาคานและพื้นหลอดในที่นะครับงานเหล็กเสริมฐานรากขนาด 1.8 คูณ 1.8 คูณ 0.3 เมตรเสาสีสูงคูณเสาสูง 4.35 เมตรคานบีน1ยาว2เมตรคานบี2ยาว3และ4เมตรส่วนงานสถาปัตย์นะครับเป็นกระเบื้องห้องน้ำ 1-3 พื้นชั้น1พื้นชั้น2ฝ้าชั้น1และ2แสดงปริมาณได้ดังตารางครับโดยในการเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานกับเทคโนโลยีบีมกับระบบทั่วไปนะครับผู้วิจัยสามารถสรุปได้3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1เปรียบเทียบปริมาณงานและความแตกต่างของแต่ละโปรแกรมในวิศวกรรมโครงสร้าง2เปรียบเทียบปริมาณงานจากเทคโนโลยีบีมกับระบบทั่วไปของงานวิศวกรรมโครงสร้างและ3เปรียบเทียบปริมาณงานจากเทคโนโลยีบีมกับระบบทั่วไปงานสถาปัตยกรรมครับโดยหัวข้อที่1นะครับความแตกต่างของการคำนวณค่าเหล็กเสริมของแต่ละโปรแกรมเนี่ยจะมีลักษณะการคำนวณที่แตกต่างกันโดยโปรแกรม Autodesk Revit เนี่ยมีการคำนวณเหล็กเสริมเนี่ยโดยมีการคิดส่วนของระยะข้องอระยะคาบปริมาณงานที่ได้จึงใกล้เคียงกับปริมาณงานจริงมากที่สุดครับส่วนโปรแกรม AutoCAD เนี่ยทำการคำนวณตามความยาวเหล็กตามระยะที่ผู้วิจัยได้กำหนดโดยไม่ได้คำนวณถึงระยะงอระยะดัดของเหล็กนะครับส่วนโปรแกรม SketchUp เนี่ยจะคำนวณความยาวของเหล็กรวมไปถึงระยะงอระยะดัดแต่จะคำนวณโดยใช้ระยะ x กว่าแกน x y z เท่านั้นครับส่วนที่อยู่นอกเหนือแกนจะไม่ถูกคำนวณครับส่วนงานคอนกรีตนะครับทั้ง3โปรแกรมมีลักษณะการคำนวณที่เหมือนกันนะครับโดยมีการหักลบส่วนของคอนกรีตที่ซ้อนทับกันและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับระบบทั่วไปแล้วอัตราความแตกต่างของคอนกรีตจะอยู่ที่ 6.96% ครับส่วนของงานเหล็กเสริมนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละโปรแกรมมีค่าที่แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะการคำนวณของเหล็กเสริมที่แตกต่างกันนะครับโดยค่าจะอยู่ในช่วงของลบ 3.16 ถึง 5.15% นะครับถัดมานะครับจะเป็นการนำปริมาณงานที่ได้จากเทคโนโลยีนะครับเปรียบเทียบกับระบบทั่วไปนะครับจะเห็นได้ว่า DB12 RB9 และ RB6 เนี่ย
มีค่าน้อยกว่าไปปริมาณงานจริงนะครับเนื่องจากจะเป็นส่วนของเหล็กกระรอบและเหล็กปลอกนะครับในโปรแกรมจะมีการหักลบระยะหุ้มของคอนกรีตซึ่งแตกต่างจากรถทั่วไปที่ไม่มีการหักในส่วนนี้นะครับส่วน DP16 เนี่ยจะมีค่ามากกว่าระบบทั่วไปนะครับเนื่องจากเป็นเหล็กคานนะครับจะมีการคิดในส่วนของระยะงอของเหล็กครับถัดมาเป็นการเปรียบเทียบพลังงานจากพิมพ์กับระบบทั่วไปในงานสถาปัตยกรรมนะครับโดยทั้ง3โปรแกรมเนี่ยจะมีลักษณะการคำนวณที่เหมือนกันคือลบความหนาของผนังมุมสองแต่ละจุดทำให้ได้ปริมาณที่เท่ากันนะครับและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับระบบทั่วไปเนี่ยค่าความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ 1.67 ถึง 3.79 ครับถัดมาผู้วิจัยได้นำแบบจำลองจากโปรแกรม Other Revit เนี่ยมาตรวจสอบการซ้อนทับโดยจะตรวจสอบการซ้อนทับใน2งานก็คืองานสุขาภิบาลกับงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์กับงานโครงสร้างนะครับพบว่าในงานสุขาภิบาลกับงานโครงสร้างนะครับมีการเกิดการซ้อนทับเกิดขึ้นที่ท่ออากาศท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำเสียนะครับซ้อนทับอาคาร B3 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการวางระบบท่อปริมาณข้องงออาจเปลี่ยนแปลงจากปริมาณงานที่คิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับถัดมาเป็นงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างมีการซ้อนทับเกิดขึ้นที่ฝ้าเพดานชั้น1และคาน B5 และ B3 ครับทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงระดับฝ้าจากเดิม 2.7 อาจลดเหลือ 2.6 ก่อนนำไปก่อสร้างได้การแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับผู้วิจัยได้นำแบบจำลองจาก Autodesk Revit เนี่ยเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Revit จากนั้นจะทำแผนงานของโครงงานก่อสร้างเพื่อสร้างภาพจำลองของการก่อสร้างให้เห็นที่ระยะเวลาใดๆนะครับว่างานก่อสร้างของแต่ละส่วนเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและแสดงปริมาณวัสดุที่ระยะเวลานั้นๆ นะครับโดยผู้วิจัยได้แสดงปริมาณงานเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ระยะเวลา47วัน91วันและ124วันครับจะเป็นภาพจำแบบจำลองและปริมาณงานที่สอดคล้องกันครับสรุปผลและข้อเสนอแนะนะครับประสิทธิภาพการทำงานของพิมพ์ร่วมกับโปรแกรม Autodesk Revit Archicad หรือ SketchUp นะครับพบว่าเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว Autodesk Revit มีค่า 100% นะครับเพราะมีชุดคำสั่งที่ครบถ้วนและมีชุดคำสั่งที่สนับสนุนการทำงานในด้านอื่นๆได้อีกครับส่วน Archicad อยู่ที่ 59.50% เพราะยังต้องมีการจัดซื้อชุดคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อการสร้างแบบจำลองนะครับส่วนโปรแกรม SketchUp อยู่ที่ 54.51% เนื่องจากในการสร้างแบบจำลองเนี่ยยังคงมีความซับซ้อนและยุ่งยากถัดมาเป็นการเปรียบเทียบการสอบปริญญาของเทคโนโลยีบีมนะครับเห็นได้ว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยในงานเหล็กเสริมในงานคอนกรีตและงานสถาปัตย์เนี่ยทุกโปรแกรมจะมีลักษณะการคำนวณที่เหมือนกันส่วนในงานเหล็กเสริมเนี่ยแต่ละโปรแกรมจะมีลักษณะการคำนวณที่แตกต่างกันไม่ได้ค่าแนวโน้มเนี่ยที่ใกล้เคียงกันครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการสอบปริญญาระหว่างเทคโนโลยีบีมกับระบบทั่วไปนะครับพบว่าเทคโนโลยีบีมเนี่ยเปรียบเสมือนปริมาณงานจริงเนื่องจากลักษณะการคำนวณที่มีการหักลบคอนกรีตที่ซ้อนทับกันมีการคิดระยะข้องงอทำให้ค่ามีความแตกต่างกับระบบทั่วไปที่ไม่ได้คิดในส่วนนี้นะครับการตรวจสอบการซ้อนทับโดยใช้เทคโนโลยีบีมนะครับโปรแกรม Autodesk Revit และ Archicad เนี่ยมีคำสั่งที่รองรับในส่วนนี้นะครับส่วน SketchUp ยังไม่มีคำสั่งใช้ในการตรวจสอบการซ้อนทับแต่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้โดยใช้ไฟล์กลางเป็นตัวกลางนะครับที่เรียกว่า IFC ไฟล์ครับส่วนความคืบหน้าของการสร้างแบบจำลองเพื่อดูความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับถ้าไม่ได้แบบจำลองของงานก่อสร้างรวมกับแผนงานก่อสร้างและปริมาณงานที่ระยะเวลาใดๆนะครับสามารถช่วยจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานแต่ละงวดอีกทั้งยังช่วยในการสื่อสารของวิศวกรแต่ละฝ่ายให้เข้าใจตรงกันครับครับวันนี้ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้สงสัยอาจารย์ปรัชญายังไม่ได้อันมิวมั้งครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์นาทีก็ขอขอบคุณคุณพานุวัฒน์นะคะสำหรับการนำเสนอค่ะขอเชิญผู้ร่วมสัมมนาค่ะคำถามถามคำถามได้เลยค่ะค่ะถ้ายังไงไม่มีขอเชิญอาจารย์นาทีต่อเลยค่ะผมขอเป็นข้อแนะนำข้อเสนอแนะนิดนึงก็แล้วกันพอดีเห็นคุณเปรียบเทียบโปรแกรม3อันเนี่ยออกมาในเชิงของเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่แน่ใจว่า
ถ้าคุณเอาไปให้ Archicad กับ SketchUp ดูเนี่ยเขาผมว่าเขาคงจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันมาจากคุณเองถูกไหมครับซึ่งเมื่อกี้เข้าใจว่าคุณยังเพิ่งจบป.ตรีเลยแล้วก็เอาออกมาเป็นความเห็นเนี่ยผมว่ามันจะมีการไบแอสหรือว่าซึ่งอาจจะไม่ได้จากประสบการณ์นะเพราะงั้นผมมองว่าตรงเนี้ยต้องระวังในการเอาไปใช้หรือว่าการแปลผลตรงนี้นิดหนึ่งก็ละกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบไปดูกับเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างที่คุณเห็นเนี่ยเมื่อกี้ผมลองดูอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าทำไมมันถึงมีผลต่อไอ้ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันถึงต่างกันเยอะขนาดนี้ครับยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้มันมีผมเข้าใจว่าเป็นเหล็กใช่ไหมครับยกตัวอย่างเป็น RB สักอันก็ได้ผมดูว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ต่างกันเยอะเลยอ่ะเวลาที่คุณใช้เวลาถอดแบบออกมาแล้วเนี่ยครับถูกไหมเมื่อกี้บอกว่ามันมีบางอันที่รวมข้อต่อข้อหงออะไรผมไม่ค่อยแน่ใจเนาะแต่ว่าเนี่ยมันใกล้ๆกันหมดเลยอะแต่ว่าทำไมมันถึงมีผลต่อไอ้เปอร์เซ็นต์เนี้ยห่างกันประมาณ 40% เลยล่ะอ๋อของประสิทธิภาพของการทำงานนี่ใช่ไหมครับครับอ๋อคือจากผู้วิจัยเนี่ยโดยในการศึกษาเริ่มต้นจากผู้วิจัยเป็นผู้ใช้งานเองนะครับและได้มีการปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละโปรแกรมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเดลิเวิตเนี่ยมีชุดคำสั่งที่ซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของงานโครงสร้างการระบบและงานสถาปัตยกรรมโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมไปถึงการตรวจสอบการซ้อนทับและยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ส่วน Archicad เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยได้เข้าไปปรึกษาเกี่ยวกับบริษัทของทางบริษัทของ Archicad ซึ่งในการสร้างเหล็กเสริมเนี่ยกับงานระบบเนี่ยจำเป็นต้องใช้ชุดคำสั่งเพิ่มเติมที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่เปอร์เซ็นต์ก็เลยลดลงมาครับส่วน SketchUp เนี่ยจากการใช้งานผู้วิจัยเองเนี่ยรู้สึกว่าในขั้นตอนการสร้างแบบจำลองเนี่ยมันยังมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่าอีก2โปรแกรมครับถ้ามีชุดคำสั่งที่เท่าเทียมกันส่วนงานเหล็กเสริมที่วัดได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เนื่องจากลักษณะการคำนวณของแต่ละจุดเนี่ยที่คำนวณไม่เหมือนกันครับค่ะค่ะกลุ่มนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามต่อจากอาจารย์นาทีนิดนึงนะคะคือเราไปถามกับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนี้เลยใช่ไหมคะคือแต่ละใช่ก็คือทุกคนเนี่ยจะผ่านการใช้งานของทั้ง SketchUp Archicad แล้วก็ Autodesk มาทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วถามกี่ท่านคะAutodesk Revit เนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นศึกษาใช้งานแล้วก็ถามผู้ที่ใช้งานเป็นเนี่ยประมาณ3 ท่านครับ3ท่านใช่มั้ยคะครับส่วน SketchUp ส่วน Archicad เนี่ยจะเป็นเข้าไปที่บริษัทแล้วก็ถามผู้ที่ใช้งานเป็นครับอย่างสมมุติว่าเวลาเราถามผู้ใช้ Archicad เนี่ยก็คือเค้าใช้ทั้ง Autodesk แล้วก็ใช้ SketchUp เป็นด้วยใช่มั้ยคะส่วนโปรแกรม Archicad เนี่ยทางผู้วิจัยเนี่ยได้เข้าไปถามที่บริษัทของ Archicad โดยเฉพาะไม่ได้ถามเกี่ยวกับ Other Limit และ SketchUp อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะเนื่องจริงๆยังมีคำถามอยู่แต่ว่าหมดเวลาแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้นำเสนอผลงานนะคะท่านต่อไปนำเสนอเลยค่ะขอเชิญคุณจาดูนแผ่นสุวรรณนะคะนำเสนอในเรื่องของ Fuzzy AHP เพื่อจัดลำดับระบบ ETC โดยพิจารณาเทคโนโลยีและความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีค่ะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะครับเริ่มนำเสนอได้เลยค่ะได้ครับงานวิจัยในหัวข้อ Fuzzy AHP นะครับเพื่อจัดลำดับระบบ ETC ในการพิจารณาเทคโนโลยีและความเข้ากันได้นะครับของเทคโนโลยีนะครับในคณะวิจัยนะครับประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นะดร.คณิษฐาลุ่งแจ้งนะครับผมนะครับนายจตุรแมทสวรรค์ผู้นำเสนอแล้วก็นายทวีศักดิ์โปยารถครับครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อจัดลำดับความสำคัญครับของปัจจัยและเทคโนโลยีในการจัดเก็บค่าผ่านทาง ETC นะครับโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นะครับ Fuzzy AHP นะครับขอบเขตการศึกษาประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือศึกษาปัจจัยนะครับในการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ETC นะครับซึ่งปัจจัยได้แก่
ปัจจัยทางด้านการเทคโนโลยีนะครับปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยด้านระบบการบริการแล้วก็บำรุงรักษานะครับปัจจัยที่3ปัจจัยด้านการบริการลูกค้านะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีครับในส่วนขอบเขตงานที่2นะครับก็คือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบเทคโนโลยีนะครับที่มีอิทธิพลในการจัดทำระบบ ETC นะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นหลักสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะครับมีอยู่4เทคโนโลยีด้วยกันนะครับก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารระยะสั้นหรือว่า DSRC นะครับเทคโนโลยีที่2คือเทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุนะครับหรือ RFID เทคโนโลยีที่3ก็คือเทคโนโลยีการใช้กล้องจดจำเลขทะเบียนนะครับหรือ ANPR นะครับเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับก็คือเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมหรือ GNSS นะครับซึ่งใน4เทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยในการวิจัยครั้งนี้นะครับเราก็จะจัดทำเป็นออโตเนทีฟนะครับของทางเลือกเทคโนโลยีที่มีที่ซึ่งมีทั้งระบบเดี่ยวและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันนะครับรวมกันเป็น7ทางเลือกนะครับครับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับในประเทศไทยนะครับมีผู้ให้บริการทางด้าน ETC นะครับอยู่4เจ้าด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับคือกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ดอนเมืองโชเวนะครับในส่วนรายที่3ก็เป็นการทำพิเศษนะครับกับ BM นะครับซึ่งระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับของ ETC เราใช้ระบบ DSRC นะครับแล้วก็สัดส่วนนะครับผู้ใช้บริการรวมทั้งการทำพิเศษแล้วก็กรมทางหลวงเนี่ย2ล้านรายนะครับที่ลงทะเบียนใช้ M-Pass กับ Easy Pass นะครับซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนของมอเตอร์เวย์ก็อยู่ที่ 28% นะครับถ้าเป็นของทางด่วนของการทำพิเศษก็อยู่ที่ 40% นะครับแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับของกรมทางหลวงมีทั้งหมด21เส้นทางนะครับปัจจุบันเปิดใช้บริการอยู่2เส้นทางคือ M7 และ M9 นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการพัฒนาใช้ระบบ ETC ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอีก3เส้นทางที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับทางกรมทางหลวงก็มีแผนที่จะพัฒนาเป็นระบบ ETC ร่วมกับระบบจัดเก็บเงินสดนะครับครับในส่วนของ EDC ในต่างประเทศนะครับมาดูที่ทวีปอเมริกานะครับทวีปอเมริกาเนี่ยมีผู้ให้บริการนะครับทั้งประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศแคนาดาเนี่ยมากกว่า38รายนะครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับ ETC ของเขาก็จะใช้ระบบ RFID นะครับซึ่งก็จะเป็นการชำระเงินแบบ prepaid แล้วก็ postpaid นะครับในส่วนของทวีปยุโรปนะครับก็จะมีการผสมผสานนะครับหลายเทคโนโลยีด้วยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ DSRC เหมือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเยอรมันกับสโลวาเกียแล้วก็ฮังการีเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเป็นระบบ GNSS นะครับส่วนประเทศตุรกีก็เริ่มที่จะใช้ตามอเมริกานะครับก็คือใช้ระบบ RFID ครับมาดูของเอเชียนะครับประเทศไทยเราใช้ DSRC นะครับซึ่งก็เหมือนกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับส่วนไต้หวันกับมาเลเซียเนี่ยจะใช้ระบบ RFID นะครับประเทศที่ใช้ระบบดาวเทียมนะครับ GNSS เนี่ยก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์ครับครับสถาปัตยกรรมนะหรือระบบย่อยนะครับที่เป็นส่วนประกอบของ ETC ก็มีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับคือระบบ AVI นะครับคือการจำแนกเอกลักษณ์นะครับของยานพาหนะก็ประกอบด้วยกล้องวิดีโอนะครับ GPS นะครับแล้วก็ตัวแท็ก OBU นะครับที่ติดต่อกับตัว roadside equipment นะครับโดยสัญญาณคลื่นวิทยุเราเรียกว่า AVI นะครับส่วนระบบส่วนที่2นะครับคือ AVC นะครับคือจำแนกลักษณะกายภาพของรถยานพาหนะนะครับได้แก่จำนวนเผาจำนวนล้อความสูงนะครับหรือน้ำหนักนะครับส่วนที่3ก็คืองานให้บริการนะครับกับผู้ใช้ทางหรือ custom service นะครับก็เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ระบบการจัดเก็บตัดเงินในค่าผ่านทางต่างๆนะครับส่วนระบบที่3ก็คือระบบ enforcement นะครับคือการจัดการยานพาหนะที่ฝ่าฝืนก็ในประเทศไทยเราก็จะใช้ระบบ image processing หรือ video tolling นะครับครับเทคโนโลยีที่ผมเรียนเบื้องต้นไปแล้วนะครับคือมี4เทคโนโลยีด้วยกันนะครับในประเทศในโลกนี้นะครับก็คือ DSRC การสื่อสารด้วยวิทยุคลื่นสั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ onboard unit นะครับสื่อสารกับ antenna ที่เป็น roadside equipment นะครับแล้วก็ตัวการจำแนกประเภทลักษณะรถนะครับ detector ก็จะเป็นที่ติดตั้งที่ผิวจราจรนะครับก็ได้แก่จำนวนเพราความสูงนะครับการจับภาพโดย image processing นะครับเพื่อบันทึกป้ายแผ่นป้ายทะเบียนนะครับในการมาตรการ enforcement นะครับ
ส่วนเทคโนโลยีที่2นะครับ RFID มีลักษณะคล้ายคลึงกับDRCS นะครับแต่ใช้ตัวคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันนะครับแต่ลักษณะการใช้งานเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆจะคล้ายคลึงกันนะครับระบบที่3ครับคือ GNSS นะครับคือการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมนะครับการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมเนี่ยระบบโลดไซด์อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมีนะครับจะมีแต่ออนบอร์ดยูนิตนะครับแล้วก็การบันทึกภาพหรือมาตรการ enforcement ก็จะใช้วิธีวิดีโอทอลลิงนะครับหรือบันทึกภาพวิดีโอระบบสุดท้ายนะครับก็คือระบบจดจำแผ่นป้ายทะเบียนนะครับหรือ ANPR ก็จะใช้ระบบวิดีโอทอลลิงในการบันทึกภาพนะครับทั้งในการจำแนกเอกลักษณ์รถนะครับจำแนกกายภาพของรถแล้วก็บันทึกแผ่นป้ายทะเบียนในกระบวนการ enforcement นะครับครับสรุปการเปรียบเทียบระบบเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัตินะครับทั้ง4ระบบนะครับแล้วก็ระบบเดิมนะครับคือระบบแมนนวลทั้ง4ระบบจะเห็นได้ว่านะครับระบบที่ลงทุนในโครงสร้างนะครับ infrastructure น้อยที่สุดนะครับก็ได้แก่ระบบANPR นะครับหรือว่าการจดจำป้ายทะเบียนนะครับเลขรถนะครับแต่จำเป็นต้องลงทุนในส่วนของฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสนะครับครับหลังจากที่เราทบทวนแล้วว่าเทคโนโลยีทั้งหมดในการจัดเก็บค่าผ่านทางจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนในการศึกษาต่อไปคือเราก็จะเปรียบเทียบหาน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัยรวมทั้งจัดระดับความสำคัญของทางเลือกนะครับซึ่งในการวิจัยนี้เราใช้กระบวนการ FASP นะครับมี5ขั้นตอนครับคือขั้นตอนที่1กำหนดวัตถุประสงค์นะครับขั้นตอนที่2ก็คือสร้างโครงสร้างปัญหาในการตัดสินใจนะครับขั้นตอนที่3คือรวบรวมการข้อมูลในการตัดสินใจขั้นตอนที่4วิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับของการตัดสินใจแล้วก็ขั้นตอนที่5คือวิเคราะห์ค่าน้ำหนักนะครับความสำคัญนะครับอันนี้คือกระบวนการ5ขั้นตอนที่ผมดิสคูลนะครับก็จะสรุปผลออกมาผู้เชี่ยวชาญที่เราได้ทำการสอบถามนะครับเป็นผู้ช่วยเชี่ยวชาญ2ส่วนนะครับก็คือจากกรมทางหลวงนะครับในฐานะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักของการดูแลรักษาให้บริการผ่านทางพิเศษนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรมทางหลวงได้แก่การทางพิเศษนะครับ EM Dot Motorway อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็บริษัทที่ปรึกษานะครับครับโครงสร้างการลำดับชั้นวิเคราะห์ AHP นะครับก็จะมี3เลเวลด้วยกันคือการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับก็คือการเลือกเทคโนโลยีนะครับลำดับที่2คือการกำหนดปัจจัยนะครับอย่างที่ผมเรียนคือมี4ปัจจัยแล้วก็อันลำดับที่3คือการกำหนดรูปแบบทางเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้มี7ทางเลือกนะครับทั้งระบบเดี่ยวและระบบผสมผสานครับลำดับการกำหนดลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นะครับหรือ HP นะครับเราก็จะทำการเปรียบเทียบ2ส่วนนะครับในส่วนที่1คือเปรียบเทียบปัจจัยนะครับ4ปัจจัยแล้วก็ส่วนที่2คือเปรียบเทียบทางเลือกรูปแบบที่จะนำมาใช้ระบบ ETC นะครับซึ่งมาตรฐานในการเปรียบเทียบก็จะมีระดับความสำคัญ9ขั้นนะครับการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับเราก็จะวิเคราะห์ consistency ratio นะครับให้มีค่าไม่มากกว่า1นะครับถ้ามีการมากกว่า1ต้องมีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การ compare wise comparison pairwise comparison อีกครั้งนะครับครับปิดท้ายด้วยการใช้ตัว fuzzy set number นะครับซึ่งในโครงการนี้ในการวิจัยนี้นะครับเราใช้ fuzzy set number แบบสามเหลี่ยมนะครับคือTriangular fuzzy set number นะครับซึ่งช่วงตัวเลข fuzzy set number เราใช้ช่วงตัวเลขที่ 0.75 นะครับครับผลการวิจัยครับค่าความสอดคล้องนะครับตรวจสอบแล้วว่า consistency ratio นะครับมีค่าไม่เกิน 0.1 นะครับในส่วนของค่าน้ำหนักความสำคัญนะครับของปัจจัยที่ได้วิเคราะห์มาเห็นได้ทางแผนภูมิในข้อที่2เนี่ยนะครับก็พบว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งภายนอกกรมทางหลวงภายในกรมทางหลวงเนี่ยจะให้น้ำหนักความสำคัญนะครับกับเทคโนโลยีที่จะมาใช้มากที่สุดนะครับมากอย่างต่างกับปัจจัยการผสมผสานของนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือ 71% กับ0.1% นะครับครับในลำดับที่3นะครับคือหลังจากที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยในการเลือก ETC เนี่ยส่วน
ผู้ชานทั้งหมดเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากที่สุดเราก็มาจำแนกกลุ่มนะครับโดยกลุ่มของกรมทางหลวงนะครับในกราฟแท่งสีส้มนะครับกลุ่มกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนอกกรมทางหลวงก็พบว่าจะอยู่ในลักษณะเทรนด์เดียวกันนะครับคือให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากที่สุดนะครับแล้วก็การบริการลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยรองลงมานะครับครับในส่วนของทางเลือกครับ7ทางเลือกก็พบว่าทางเลือกที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับให้น้ำหนักความสำคัญสูงสุดได้แก่ทางเลือกผสมผสาน A6 นะครับ alternative ที่6ก็คือการผสมผสานระหว่าง DSRC ซึ่งมีอยู่เดิมนะครับกับระบบ RFID นะครับแล้วก็ระบบจดจำแผ่นป้ายทะเบียนรวมกัน3ระบบนะครับโดยน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 22% โดยประมาณนะครับลำดับที่2ก็คือการผสมผสานระหว่าง RFID กับANPR นะครับคือการจดจำแผ่นป้ายทะเบียนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจากการพิจารณาดูแล้วนะครับการจดจำแผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นส่วนประกอบของทางเลือกนะครับ4อันดับแรกนะครับส่วนระบบเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ทั้ง ANPR นะครับ DSRC หรือ RFID เนี่ยถ้าเป็นระบบเดี่ยวระบบเดียวเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญก็จะให้ความสำคัญในระดับที่อยู่ช่วงท้ายๆนะครับครับเรามาจำแนกครับความสำคัญของทางเลือกที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งกรมทางกับนอกกรมทางให้ความสำคัญกับทางเลือกอย่างไรก็พบว่าอยู่ในเทรนเดียวกันครับก็คือลำดับหนึ่งก็คือ RFID ANPR แล้วก็ DSRC ครับครับสรุปผลการวิจัยครับงานวิจัยนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่จะให้ทางผู้ที่กำหนดนโยบายนะครับในการปรับเปลี่ยนระบบค่าจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับได้พิจารณาดูนะครับว่าปัจจัยสำคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บเงินเป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็เรียงลำดับได้เลยนะครับก็คือเทคโนโลยีการบริการลูกค้านะครับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสุดท้ายเลยท้ายสุดเลยคือการเข้ากันของเทคโนโลยีนะครับระบบการจัดเก็บที่เหมาะสมนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยนี้ได้ให้ความเห็นไว้ก็คือ RFID ร่วมกับ ANPR แล้วก็ DSRC นะครับข้อสังเกตเพิ่มเติมครับงานผลการวิจัยนี้ก็สามารถจะใช้ไปการใช้ในการวางแผนในการพัฒนาระบบ ETC ในประเทศไทยนะครับอันที่สองคือก็ทำให้เราตระหนักรู้ถึงนวัตกรรมของ ETC นะครับที่จะใช้ได้ประสบความสำเร็จต้องผนวกกับกลไกในการบังคับใช้กฎหมายนะครับจะช่วยส่งเสริมให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือทางหลวงปกตินะครับในประเทศไทยต่อไปนะครับครับขอจบการนำเสนอครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะพอดีเวลาเหลือน้อยนะคะขอเชิญอาจารย์นาทีเลยค่ะพอดีเรามีเรื่อง ETC หรือว่า Electronic Toll Collection เนี่ยอยู่หลายเรื่องนะคะก็เชิญอาจารย์นาทีเลยค่ะครับอยากสอบถามนิดนึงครับพอดีว่าเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ไอ้หลายระบบพร้อมๆกันเนี่ยครับมันจะเป็นแล้วก็บังเอิญว่าเรามองจากมุมมองของเอเจนซี่ไซด์อะครับมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้ผมกำลังกังวลว่ามันจะเป็นเหมือนบัตรโดยสารรถไฟฟ้าไหมครับที่เราต้องมีหลายใบระหว่าง BTS กับ BAM อะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนี้ทางเอเจนซี่เนี่ยมองถึง compatibility เนี่ยไว้อันต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็จริงๆอีกอันนึงอาจจะเป็นข้อเสนอแรกก็คือตอนนี้เรามีของผู้เชี่ยวชาญแล้วถ้าเป็นของ user อันไหนเขามีความเหมาะสมกับความที่เขาจะใช้กับระบบเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัว research เนี่ย comprehensive มากขึ้นครับครับเรียนตอบอาจารย์อย่างนี้นะครับก็คือระบบค่าผ่านทางพิเศษตอนนี้มี2หน่วยงานหลักนะครับก็คือกรมทางหลวงกับการทางพิเศษนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มในการพัฒนาเป็นระบบจัดเก็บอัตโนมัติเนี่ยทางกรมทางกับการทางพิเศษก็กำลังมีความร่วมมือกันอยู่นะครับ MOU เพื่อให้การใช้งานนะครับตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นมีความซับซ้อนน้อยลงนะครับก็จะส่งเสริมให้พัฒนาการระบบ ETC เนี่ยต่อไปก็จะใช้ผู้ใช้บริการก็จะใช้มากขึ้นนะครับปัญหาอย่างเดียวก็คือระบบการจัดการกับผู้ฝ่าฝืนซึ่งคือเป็นปัญหาสำคัญที่มันต้องมีการบูรณาการเรื่องกฎหมายนะครับการทำกฎกระทรวงต่างๆซึ่งจะยุ่งยากในหัวข้อ enforcement นะครับผมโอเคค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตอนนี้ข้อที่เป็นข้อพิจารณาหลักก็คือเรื่องของ enforcement สำหรับผู้ฝ่าฝืนนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเราเองเราก็อยากได้ระบบที่มัน flow ดีๆนะคะแต่ว่าในการเอาไป implement นะคะอาจจะต้องพิจารณาในหลายเรื่องค่ะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะลำดับสุดท้ายนะคะของการประชุมวิชาการวันนี้นะคะก็คือ
การวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางเพื่อการเป็นมหานครสีเขียวโดยวิธี Fuzzy ASP ค่ะผู้นำเสนอนะคะคือคุณบรรจงบัวหน้าค่ะขอเชิญเลยค่ะครับครับกราบเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านครับผมขออนุญาตนะครับพอดีไม่สามารถที่จะกระโดดแบ็คกราวด์ได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะแต่ว่าอยากให้มีการแชร์สไลด์ให้เต็มจอนิดนึงค่ะแล้วมันจะมีครับผมสี่เหลี่ยมนะคะบังอยู่อะค่ะอ๋อครับครับผมหัวข้อการวิจัยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับรถประจำทางเพื่อการเป็นมหานครสีเขียวโดยวิธีผมเรียก Fuzzy ASP ครับก็ผมเป็นผู้วิจัยแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิษฐาลุงแจ้งนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัยนะครับก็คือทำการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยและทางเลือกในการออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับรถประจำทางโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟอสซี่นะครับขอบเขตพื้นที่ก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการศึกษาโดยขอบเขตการศึกษาก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารโดยนะครับพิจารณาปัจจัยในการศึกษาคือ6ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ด้านการเข้าถึงนะครับปัจจัยที่2ก็จะเป็นปัจจัยด้านความปลอดภัยนะครับปัจจัยที่3ก็จะเป็นด้านเลขาคณิตและภูมิทัศน์ปัจจัยที่4เป็นปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับปัจจัยที่5ปัจจัยด้านข้อมูลปัจจัยที่6ก็จะเป็นปัจจัยด้านความยั่งยืนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับปัจจัยในการออกแบบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางเลือกนะครับทางเลือกของรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารก็จะแบ่งเป็นทางเลือกอยู่3ทางเลือกนะครับก็คือเป็นเรียกว่าป้ายรถเมล์ตามแบบมาตรฐานนะครับป้ายรถเมล์อัจฉริยะแล้วก็ป้ายรถเมล์ตามอัตลักษณ์ชุมชนนะครับสภาพหมายถึงสภาพแวดล้อมวิถีชุมชนดั้งเดิมนะครับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็กล่าวถึงปัญหาก่อนครับก็คือการใช้งานจุดจอดรถโดยสารประจำทางเนี่ยก็จะมีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆนะครับว่าจุดจอดรถโดยสารเนี่ยขาดความสะดวกสบายในการใช้งานบางจุดก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับขาดแสงสว่างขาดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานในเวลากลางคืนนะครับขาดข้อมูลในการเดินทางของรถโดยสารนะครับแต่ละสายนะครับไม่ทราบว่าจะมาตอนไหนจึงทำให้ผู้ใช้บริการขาดความสะดวกในการใช้บริการต้องนั่งรอรถโดยไม่รู้ว่าต้องรอเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับรูปแบบของสถานที่พักผู้โดยสารอาจจะกันแดดกันฝนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของทั่วไปของภาพรวมสถานที่พักผู้โดยสารกทมนะครับอันนี้เป็นที่มาของข้อมูลจากสำนักการจราจรครับกทมเองอันนี้เป็นรูปของแผนที่กทมนะครับจะเป็นการแสดงแนวเส้นทางของการใช้เส้นทางของรถโดยสารประจำทางนะครับก็มีแสดงจุดจอดก็จะเป็นแบ่งเป็นตามเขตส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเส้นทางที่เป็นแนวเส้นทางหลักนะครับของพื้นที่กทมโดยที่สถานที่พักผู้โดยสารเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2,000กว่านะ2,000กว่าจุดนะครับทั่วกทมโดยที่โครงข่ายในพื้นถนนในพื้นที่ของกทมนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือเส้นทางในของรถโดยสารประจำทางเนี่ยจะใช้เส้นทางเนี่ยเส้นทางหลักนะครับเส้นทางหลักซึ่งในข้อมูลเนี่ยก็จะมีโดยประมาณอยู่ก็98สายนะครับแล้วก็ในส่วนของสายรองเนี่ยก็ยังไม่มีเส้นทางที่จะเอาใช้บริการของรถขนส่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอสมกนะครับวันที่เมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับปี64จำนวนผู้ใช้บริการนะครับของรถขนส่งสาธารณะนะครับ450,000กว่าคนนะครับ
ซึ่งเมื่อรวม7วันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับที่4ล้านคนเนี่ยใช้บริการสาราที่พักผู้โดยสารแบบตามมาตรฐานเดิมก็คือจะมีที่นั่ง4ที่นั่งนะครับแต่ละฝั่งก็จะแยกเป็น4ที่นั่งแล้วก็มีหลังคาความกว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ยาวไปตลอดแนวทางเท้าก็4เมตร6เมตรนะครับศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ที่นำเสนอเข้ามาก็จะมีอยู่2รูปแบบเป็นแบบฟูลฟังก์ชันแล้วก็ไลฟ์ฟังก์ชันนะครับก็จะมีเรื่องของระบบบอกสายรถโดยสารประจำทางในการมาถึงนะครับด้วยจอ LED นะครับระบบรักษาความปลอดภัยระบบไฟฟ้าแสงสว่างเรื่องของจอแสดงผลข้อมูลนะครับระบบอำนวยความสะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ Wi-Fi นะครับรวมถึงการบอกสภาพสถานที่ที่อยู่ปัจจุบันรวมถึงการเดินทางในเส้นทางที่เราจะไปนะครับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับต่อครับก็งานวิจัยนี้ก็จะมีการนำมาตรฐานจากออสเตรเลียนะครับมาเป็นรูปมาดัดแปลงเป็นรูปแบบปัจจัยที่ทำการวิเคราะห์นะครับว่าจะตามลำดับความสำคัญของ ASP นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบ Universal Design นะครับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อแนะนำในการออกแบบบัตรวิถีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมาคมสภาสถาปนิกฝั่งเมืองไทยนี่เขาได้ทำคอมเมนต์ออกมานะครับแล้วก็เรื่องแผนผู้สูงอายุนะครับที่จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงการใช้งานของผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใช้สาธารณูปโภคที่เป็นสาธารณะนะครับที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายแล้วก็คู่มือการออกแบบทางหลวงนะครับในขั้นตอนการวิจัยนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ที่6ขั้นตอนนะครับก็จะมีเรื่องของการกำหนดปัจจัยและทางเลือกของศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับข้อที่2ก็จะเป็นการกำหนดโครงสร้างการตัดสินใจตามทฤษฎี ASP นะครับระดับที่3ก็จะเป็นการออกแบบสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เรามาทำการวิเคราะห์อัตราส่วนความสอดคล้องนะครับความสอดคล้องที่มากกว่า1เราไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอัตราส่วนที่น้อยกว่า 0.1 นะครับขออภัยครับก็จะทำการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักตามทฤษฎีของฟัซซี่ ASP นะครับแล้วก็สรุปผลศึกษาในข้อเสนอแนะครับหน่วยงานที่เราทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเองอันนี้ก็16ท่านนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆนะครับก็จะเป็น17ท่านก็ประกอบด้วยสภาพัฒน์นะครับเป็นสำนักงานนโยบายและแผนนะครับกรมทางหลวงชนบทการไฟฟ้าสถาบันอุดมศึกษานะครับกรมการขนส่งทางบกมีขสมกมี BTS มีรฟมนะครับแล้วก็การทางพิเศษสมาคมภูมิสถาปนิกแล้วก็มีบริษัทเอกชนร่วมด้วยครับนี่ก็เป็นข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบไปสอบถามก็จะเป็นในตำแหน่งผู้ที่สามารถที่ตัดสินใจในการให้ความเห็นในการออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารได้ก็จะเป็นในระดับรองผู้อำนวยการสำนักเป็นในระดับวิศวกรชำนาญการพิเศษคือเป็นสถาปนิกแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติงบประมาณของหน่วยงานครับกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นะครับก็จะแบ่งเป็น3ระดับครับก็คือระดับวัตถุประสงค์ของปัญหาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับแล้วก็ระดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ในการวิเคราะห์ก็จะแบ่งเป็น6ปัจจัยนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกทางเลือกนี่เราก็จะแบ่งเป็น3ทางเลือกก็คือนะครับป้ายตามแบบมาตรฐานเดิมป้ายรถเมล์อิสระแล้วก็ป้ายตามอัตลักษณ์ชุมชนครับอันนี้ก็จะเป็นการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ก็จะมีการแบ่งนะครับแบ่งแบบสอบถามออกเป็น2ส่วนคือนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินภายใต้วัตถุประสงค์ปัญหาก็คือปัจจัย6ปัจจัยนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเปรียบเทียบทางเลือกทางเลือกก็จะเป็น3ทางเลือกนะครับที่กล่าวไว้เมื่อกี้ก็คือโดยใช้มาตรฐานเปรียบเทียบความสำคัญเป็นตัวเลขนะครับค่าตัวเลข1ถึง9ครับ
อันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะครับสร้างตารางเปรียบเทียบความสำคัญรายคู่นะครับเราก็จะทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับหลังจากนั้นวิเคราะห์ความสอดคล้องปุ๊บเราก็จะมีค่าของค่า RI นะครับที่จะมาทำการเป็นตัวเลือกในการให้กับตัวเลือกในการวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยที่ปัจจัย6ปัจจัยก็จะมีตัวมีค่าอยู่ที่ 1.11 แล้วก็ปัจจัย3ทางเลือกก็จะอยู่ที่ 0.89 นะครับนี้อ้างอิงจากสตี2012ครับตัวเลขหลังจากนั้นก็เราก็จะมาวิเคราะห์ขอบเขตนะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาวิธีของ ASP แล้วก็ Fuzzy ASP มาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับที่สามารถที่ตัดสินใจปัญหาได้อย่างคลุมเครือและวิธีที่ได้ความนิยมก็คือปัจจัยของช่างนะครับโดยเอาตัวเลข Fuzzy สามเหลี่ยมนะครับโดยมีค่าที่เป็นช่วงนะครับช่วงขอบเขตล่างขอบเขตกลางแล้วก็บนนะครับมาเป็นขอบเขตตามระดับความสำคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ Fuzzy นะครับตรวจสอบความเป็นไปได้ของนะครับของปัจจัย SI และ SHJ นะครับแล้วก็คำนวณเวกเตอร์ความสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมาที่ทำการ normalization ด้วยสมการแล้วก็จะได้ค่าถ่วงน้ำหนักความสำคัญนะครับผลการวิจัยนะครับผลการวิจัยค่าน้ำหนักของปัจจัย Fuzzy SP นะครับปัจจัยที่มีความสำคัญสุดๆได้แก่ปัจจัยที่มีความปลอดภัยนะครับก็คือความปลอดภัยเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จะมีค่ามากกว่าอันดับการเข้าถึงนะครับอันดับที่2อยู่เกือบ3เท่าและมากกว่าทุกปัจจัยรวมกันนะครับก็คือปัจจัยทุกปัจจัยรวมกันอยู่ที่ 48.13 นะครับค่าน้ำหนักปัจจัยอันดับที่2นะครับเรื่องการเข้าถึงมีค่าใกล้เคียงกับปัจจัยอันดับที่3ก็คือด้านการด้านข้อมูลนะครับร้อยละ 17.26 นะครับในขณะที่ปัจจัย4 5 6นะด้านเลขาคณิตภูมิทัศน์และสิ่งมือสะดวกมีปัจจัยที่มีค่าน้ำหนักรวมกันอยู่ที่ 9.37 นะครับผลการวิเคราะห์ทางเลือก Fuzzy SP นะครับค่าน้ำหนักความสำคัญของทางเลือกที่มีความสำคัญสุดได้แก่ป้ายรถเมล์อัจฉริยะนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นป้ายตามอัตลักษณ์ชุมชนแล้วก็ป้ายตามแบบมาตรฐานครับผลการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ค่าน้ำหนักความสำคัญปัจจัยเพราะว่าความสำคัญด้านความปลอดภัยมีค่าน้ำหนักความสำคัญครับแล้วก็มีความแตกต่างด้านการเข้าถึงนะครับของกลุ่มกทมกับกลุ่มในงานอื่นนะครับกลุ่มกทมนี่จะมีความจะให้ความสำคัญด้านการเข้าถึงมากกว่าในงานอื่นๆนะครับก็ทางเลือกของปัสซี่เอสทีนะครับก็ป้ายรถเมย์ก็ป้ายเฉลี่ยนี่ก็จะมีทางเลือกที่มากที่สุดนะครับค่ะค่ะผมขออนุญาตให้สรุปอย่างเร็วเลยนะคะครับงานวิจัยนี้นะครับแสดงให้เห็นว่ากระบวนการปัสซี่เอสทีเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนที่มีความซับซ้อนนะครับในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้นะครับโดยขั้นหนักของความสำคัญหัวใจเนี่ยมีความถูกต้องโดยมีการแสดงค่าความสอดคล้องและค่าเนี่ยค่าตาความสอดคล้องนะครับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถนำกระบวนการ Fuzzy SP เนี่ยไปใช้ในการคัดเลือกรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับเพื่อรองรับการเป็นมหานครสีเขียวตามแผนกทมระยะ20ปีต่อไปได้ครับขอบคุณท่านประธานครับค่ะก็ขอขอบคุณผู้นำเสนอนะคะก็เป็นศาลาที่พักผู้โดยสารนะคะที่น่าสนใจรองรับมหานครสีเขียวแล้วก็สมาร์ทซิตี้ที่จะเกิดในอนาคตนะคะขอเชิญอาจารย์ณัฐีค่ะครับก็ขออนุญาตเป็นคล้ายๆเมื่อกี้เลยกันละกันนะครับก็จริงๆก็อยากเวลาเราทำรีเสิร์ชนะครับผลมันก็อยากจะให้เอาไปใช้นะครับตอนนี้เรามองในมุมของคนออกแบบหรือว่าเอเจนซี่ไซด์ครับแต่ว่าผมมองว่าคนที่เราไปถามเนี่ยกับคนที่เอาไปใช้เนี่ยครับเมื่อกี้ดูคนที่ถามเนี่ยผมสงสัยว่าแกจะเอาไปแกจะได้ไปใช้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆก็ควรจะต้องดูอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเรื่องของ expert
นะครับเรื่องของดีไซน์ก็จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องอินทิเกรตเข้าไปด้วยกันกับผลของการวิจัยเนี่ยก็คือเรื่องของยูเซอร์นะครับ อยากจะให้เอาไปใช้แล้วก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆนะครับเรียนไปอาจจะได้ประเด็นที่แตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นบอกคนดีไซน์ก็จะมองเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าถ้ายูเซอร์เนี่ยเขาอาจจะมองในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อได้ประกอบการตัดสินใจต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต่อจากอาจารย์นาทีเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะน่าจะสอบถามทางฝั่งของดีมานด์ด้วยนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันออกมาอาจจะหลายทิศทางนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะอยากทราบว่ามีการคิดเรื่องการบูรณาการกับระบบอื่นไหมคะเพราะว่าศาลาที่พักผู้โดยสารเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะเอาเหมือนกับออกแบบได้ดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันก็น่าจะต้องสอดคล้องกับระบบพวกพาธเวย์อะไรด้วยอะค่ะเรื่องทางเท้าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่จะใช้ก็จะต้องผ่านการเดินเท้ามาพอสมควรนะคะครับใช่ครับอาจารย์ขอเรียนตอบอย่างนี้ก็คือในเรื่องของการครับเชิญได้เลยค่ะเรื่องของการเข้าถึงนะครับด้านปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเลขาคณิตภูมิทัศน์เนี่ยเราก็จะมีการออกแบบเนี่ยเพื่อตอบสนองให้คนต้องเรียกผู้พิการผู้สูงอายุในสามารถใช้ได้โดยที่กระบวนการออกแบบนี้ก็จะเป็นต้องให้ทางเท้าเนี่ยสามารถที่เดินผ่านได้โดยที่มีวีลแชร์นี่สามารถผ่านทางเท้าได้แล้วก็การเข้าถึงเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกับสาธารณูปหรือรถไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่มีการคมนาคมส่งรถกลางเรือในพื้นที่เนี่ยตรงนี้ก็จะมีการกำหนดจุดติดตั้งนะครับจุดที่จะวางศาลาที่พักผู้โดยสารเนี่ยให้ชุมชนได้ใช้งานโดยตรงนะครับใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าขนส่งทางเรือหรือขนส่งระบบคนอื่นอันนี้ก็จะมีในเรื่องปัจจัยที่เราพิจารณาอยู่ครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะแสดงว่าในแบบสอบถามเนี่ยก็จะต้องมีรายละเอียดของระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเยอะพอสมควรนะคะก็นะคะก็เราก็ได้ผ่านไปทั้งหมด9บทความแล้วนะคะในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะคะก็ขอขอบคุณผู้ร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะคะทั้งผู้นำเสนอนะคะที่ได้มาแบ่งปันความรู้แล้วก็งานวิจัยของท่านนะคะแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะโคแชร์นะคะคืออาจารย์ณทีนะคะที่มาร่วมนะคะในการถามคำถามในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้จัดการห้องประชุมออนไลน์นี้นะคะที่ทำให้การประชุมเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะขอให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะหรือว่าเข้าร่วมประชุมทุกคนเนี่ยทำแบบประเมินนะคะเพราะว่าข้อคิดเห็นนะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคะที่มีนะคะเราก็จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไปนะคะงั้นก็อีกครั้งนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านประธานด้วยครับอาจารย์บรรดาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณทีด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผู้นำเสนอทุกท่านนะคะจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปเล่มการประชุมวิชาการได้นะคะที่เว็บไซต์ของการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18นะคะน่าจะได้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วยังไงเอกสารใบเสร็จแล้วก็ตัวประกาศเดี๋ยวทางส่วนกลางจะจัดส่งให้ไปที่บ้านนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะรบกวนทำแบบประเมินความพึงพอใจตามลิงก์ที่ขึ้นทางหน้าจอหรือว่าทางช่องแชทด้านขวามือได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ